อโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่กี้ดาราค่ะเล็กซี่กับพัทค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเปิดรายการเสียงดังฟังชัดนะคะเพราะแขกรับเชิญของเราวันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาค่ะบินตรงมาจากภูเก็ตกันเลยทีเดียวแล้วก็ต้องบอกนะคะว่าเราจำลองร้านชื่อดังมาอยู่ในรายการของเราค่ะแน่นอนค่ะแต่คุณผู้ชมสามารถเข้ามาติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจ Facebook นะคะหรือว่า Instagram หรือแม้แต่ Twitter ค่ะทุกช่องทางที่สามารถติดตามพวกเราได้หรือสามารถเข้าไปได้ง่ายๆเลยนะคะที่ www.channel8thailand.com นั่นเองค่ะประเดี๋ยวช่องทางไหนนะรับชมเราได้ช่องทางนั้นเลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะส่งคำถามส่งข้อความมาพูดคุยกับเราสดๆตอนนี้ได้เลยเพราะแขกรับเชิญของเรามี2เบรกมี2ช่วงด้วยกันค่ะซึ่งช่วงแรกนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้เรายกร้านชื่อดังนะเขาบอกว่าเป็นร้านอร่อยที่จังหวัดภูเก็ตแต่ว่าถ้าเราไปภูเก็ตเนี่ยสิ่งนึงที่เราตื่นเช้ามากินก็คือต้องกินติ่มซำแล้วบอกว่าเลยว่าติ่มซำร้านนี้นะคะชื่อร้านว่ากัมเสียติ่มซำนั่นเองกัมเสียนี่หมายถึงขอบคุณนะคะกัมเสียไม่ใช่กรรมของเสียนะคะกรรมเสียกรรมเสียกรรมเสียเลือดนั่นค่ะคุณจะมาจริงแล้ววันนี้เขายกร้านติ่มซำมาในรายการเราค่ะนะคะมาให้เราสองคนนะคะได้ชิมความอร่อยแล้วเราสองคนจะต้องบอกต่อหรือถ้าใครมีโอกาสได้ไปจังหวัดภูเก็ตถ้าใครได้ไปชิมติ่มซำร้านนี้บอกได้เลยว่าจะต้องติดอกติดใจเหมือนที่เราสองคนจะได้ชิมในวันนี้ด้วยกระซิบบอกนิดนึงเชฟเนี่ยเขาไปแบบว่าไปทำอาหารเมืองนอกเมืองนอกมาแล้วด้วยก็บอกเลยไงว่าวันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะเราจะอิ่มท้องกันในตอนเช้าแต่อีกหนึ่งแขกรับเชิญดีกว่านะคะอีกหนึ่งช่วงดีกว่าก็ไม่แพ้กันไม่ธรรมดาเลยคนนี้ไม่ธรรมดาค่ะเคยมาออกรายการของทางชนะ8 Thailand นะคะซึ่งชื่อคือรายการสิตางโชว์นั่นเองค่ะซึ่งในวันนั้นเนี่ยเล็กซี่มีโอกาสได้เป็นพิธีกรด้วยได้เจอแล้วการด้วยนะคะซึ่งบุคคลท่านนี้ค่ะมีนามว่าหมออาร์มม่านเทพค่ะบุคคลท่านนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดายังไงเขามีพลังบางอย่างค่ะพลังพญานาคบำบัดในการบำบัดโรคต่างๆคุณเบิร์ตเนี่ยนะฮะเน็ตไอดอลชื่อดังของเราเนี่ยนะฮะมีอาการปวดขาเรื้อรังมาหลายเดือนแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะก็มีการไปปรึกษานะฮะหมออาร์มบอกว่าหมออาร์มจะทำยังไงดีเขาเนี่ยอาการขาไม่ดีเลยหลังจากนั้นหมออาร์มเนี่ยก็ทำพิธีค่ะในการที่ช่วยเหลือและดูแลนะคะคุณเบิร์ตผ่านไป3วันหมออาร์มบอกว่า3วันเนี่ยอาการจะดีขึ้นและก็จะหายนั่นเองหลังจากนั้นผ่านไป3วันค่ะคุณเบิร์ตใน3วันนั้นเนี่ยคุณเบิร์ตเขาไม่เชื่อเขาบอกว่าเป่าอย่างเงี้ยจะหายได้ยังไงบำบัดอะไรเนี่ยเขาต้องไปจะหายผ่านไป3วันค่ะเรามีการติดต่อไปหาคุณเบิร์ตนะคะเขาบอกว่าหายแล้วอาการปวดที่ปวดเรื้อรังหายแล้วอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่วันนี้เราก็อยากจะประดิษฐ์ถามเบิร์ตนะว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเนื่องจากนางติดภารกิจที่ต้องหานะคะแต่วันนี้ถ้าใครดูรายการเราอยู่กติกาง่ายๆค่ะนะคะอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะคะแล้วก็เราจะมาบอกต่อทั้งในเรื่องสิ่งดีๆและในเรื่องของอร่อยที่จะเกิดขึ้นกับเราในรายการนั่นเองค่ะบอกคุณผู้ชมไว้แบบนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยค่ะรวมไปถึงค่ะคนไหนที่ป่วยหรือไม่สบายนะอยากจะให้หมออาร์มเนี่ยช่วยหาทางออกให้นะคะสามารถส่งปัญหามาได้เลยป่วยเรื่องอะไรส่งมาได้เลยคือถามหน่อยว่าเราต้องเป็นป่วยยังไงคะอย่างเช่นปวดแขนปวดคอหรืออะไรยังไงคะก็ส่งมาก่อนส่งมาก่อนว่าคุณเป็นมีอาการอย่างไรบ้างเดี๋ยวหมออาร์มเนี่ยเขาจะวิเคราะห์แล้วก็ช่วยเหลือคุณผู้ชมนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์แต่ช่วงนี้แขกรับเชิญเบรกแรกมาอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการส่งตรงนะคะจากภูเก็ตยกร้านดังค่ะมาอยู่ในร้านของเราที่กรุงเทพเนี่ยนะคะและก็ต้องบอกค่ะว่า2บุคคลนี้ไม่ธรรมดาเป็นผู้ก่อตั้งนะคะร้านติ่มซำชื่อดังนะคะอาหารอันโอชะกัมเสียติ่มซำนั่นเองค่ะขอต้อนรับแขกรับเชิญเจ้าของธุรกิจร้านติ่มซำนะคะคุณต้นวณิชาณนครและคุณแหวนค่ะภวินรัตน์เปรมนิยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสิ่งที่เห็นตรงหน้าแล้วกลิ่นหอมๆนี่น่าจะเป็นบักกุเต๋แน่เลยใช่ไหมคะกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมค่ะนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราได้ยกร้านมาอยู่ในรายการแล้วขออนุญาตถามที่มาที่ไปของร้านนี้ก่อนดีกว่ากับร้านหอเจี๊ยติ่งซำ
กำเสีย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 อะไรคะกำเสียธนกิจกำเสียนะไม่ว่าจะชื่อร้านกำเสียค่ะกำเสียเนี่ยเหมือนเราขอบคุณอย่างเงี้ยเป็นการขอบคุณลูกค้าครับที่ว่ามาทานร้านเราอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันมีความหมายมากกว่านั้นก็คือก่อนหน้านี้ผมกับแฟนได้ไปเรียนครับไปเรียนที่ออสเตรเลียครับแล้วก็มีโอกาสประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยครับเก็บเกี่ยวมาแล้วก็เราก็มาขาย delivery ก่อนค่ะแล้วแรกก็เราได้ขายพวกติ่มซำเนี่ยขาย delivery ที่ภูเก็ตใช่ครับส่งตรงถึงบ้านใช่ครับคนไหนนอนดูทีวีอยู่แล้วหิวก็โทรสั่งยกหูได้เลยได้ครับทีนี้พอเราเอ้ยเรารู้สึกว่าผลตอบรับเริ่มดีนะเราก็เลยว่าเอ้ยติดตัดสินใจว่าเอ้ยเราลองเปิดร้านกันดูไหมเพราะว่ายังมีอีกหลายเมนูเลยที่เราอยากจะให้คนภูเก็ตได้ทานเราไปเรียนรู้มาจากที่ออสเตรเลียหมดเลยเหรอใช่ครับใช่ครับก็เราก็จะเป็นร้านเราไปทำร้านอาหารจีนด้วยร้านอาหารไทยด้วยอะไรเงี้ยเราก็ทำมาครับแต่โซนนี้จะเป็นร้านอาหารจีนหมดเลยแต่ว่าครับเราก็อยากเราก็รู้สึกว่ามีเมนูอีกเยอะนะที่เราแบบต้องการให้คนภูเก็ตได้ลองทานแล้วถ้าพูดเป็นคนภูเก็ตด้วยไหมคะเป็นคนภูเก็ตครับทีนี้เราก็เลยว่าเฮ้ยขายส่งอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วเราลองมาเปิดร้านดูไหมเราก็เลยหาชื่อว่าเฮ้ยชื่ออะไรดีเราก็เลยแบบอยากใช้ชื่อกำเสียว่ากำเสียว่าขอบคุณคือเมื่อขอบคุณลูกค้าที่ก่อนหน้านี้ที่ทำให้เราได้เปิดร้านครับแต่ต้องถามแบบนี้ป่ะมีการเรียนที่ออสเตรเลียเนี่ยเขามีหลักสูตรเหรอคะว่าเราต้องเรียนเกี่ยวกับการทำติ่มซำเรียนอาหารจีนจริงๆไม่ได้มีครับเขาจะเรียนเป็นแบบทั่วไปเป็นคอมมิชชั่นคุกคารีครับก็คือจะเรียนทุกอะไรเขาเรียกทุกชาติเลยเป็นอาหารทุกชาติแต่ว่าแล้วแต่ว่าใครจะถนัดหรือว่าชอบไปทางด้านไหนครับอย่างผมเนี่ยผมชอบอาหารจีนเราก็เลยมาไปหางานอาหารจีนเลยร้านอาหารจีนอะไรเงี้ยครับทางด้านคุณแหวนล่ะคะก็บินไปเรียนด้วยใช่ค่ะแหวนก็ไปเรียนด้วยแล้วทีนี้คือแหวนไปเป็นเหมือนกับผู้ช่วยเชฟอะค่ะแล้วก็ไปเป็นเด็กเสิร์ฟอะไรเนี้ยค่ะแล้วทีนี้เราก็แบบเหมือนกับเอาง่ายๆก็คือว่าเราก็ไปดูดสูตรเขามานิดหน่อยอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็ตัวงานเรามาอาจจะอุ่นทำได้ไม่ได้เรียนเพิ่มไหมคะไม่ได้เรียนเพิ่มค่ะพอดีว่าเป็นอยู่แล้วเลยไม่ค่ะพอดีว่าอาจ้อแหวนอาจ้อแหวนอะอาจ้อก็คือทวดอะค่ะคุณทวดค่ะพอดีว่าคุณทวดชอบทำอาหารพวกเนี้ยให้แหวนทานเหมือนกันแล้วทีนี้กับการที่แหวนไปเรียนที่นู่นมาแล้วก็มาอะแดปอาหารกันแล้วก็คือเหมือนกับว่าเฮ้ยรสชาติที่เราคือติดปากมาตลอดที่อาจ้อทำให้ทานเนี่ยแล้วก็เอามาอะแดปเพื่อที่จะให้มันเหมือนค่ะประมาณนั้นอาจ้อของเขาจะเป็นคนจีนอาจ้อเป็นคนจีนแท้เป็นจีนฮกเกี้ยนครับก็จะแล้วแรกๆเลยมันเริ่มจากเมนูอะไรก่อนคะตอนแรกเริ่มแรกก็อย่างที่บอกว่าเป็นติ่มซำครับเป็นขนมจีบขนมจีบซาลาเปาของเราจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะขนมจีบของเราทำเองครับซาลาเปาเราก็ทำเองทีนี้เรื่องรสชาติเท็กเจอร์เนี่ยขนมจีบของเราจะผสมกุ้งมีอะไรด้วยเป็นห่อเองหรือว่าห่อเครื่องครับห่อเองเลยครับห่อเองเลยโอ้โหแล้วก็ส่วนซาลาเปาของเราจะแป้งเหนียวนุ่มครับจะไม่เหมือนที่อื่นจะเป็นแป้งแบบคล้ายๆฟองแบบคล้ายฟองน้ำอะไรเงี้ยแต่ของเราที่จะกินแล้วมันจะเป็นจะติดคอจนลูกค้าบอกว่าซาลาเปาอะไรนะซาลาเปาอร่อยจริงๆก็ไม่ติดคอที่จะเข้ารายการแล้วเพราะว่ามันเป็นจริงๆซาลาเปาถ้าเรากินในโซนภาคใต้มันจะเป็นลักษณะเด่นพิเศษของเขาอยู่แล้วมันจะแบบเนื้อเหนียวเพื่อที่จะให้อิ่มเพราะว่าคนภูเก็ตอ่ะเป็นคนจีนแล้วเวลาในการรับประทานอาหารเนี่ยเขาจะต้องกินอะไรเพื่อที่จะให้อิ่มท้องค่ะอ๋อนี่นะครับคุณผู้ชมในขณะที่พูดคุยกันอยู่ค่ะเราขอทักทายแฟนคลับ Facebook Live นะน้องน้ำแข็งฮูดี้เขาบอกว่าเลิศมากๆไอ้น้ำแข็งตัวก่อนค่ะคิดถึงจังเลยคิดเหมือนกันค่ะน้องน้ำแข็งหน่อยเป็นคนแนะนำนะคะซึ่งบอกว่าน้องน้ำแข็งคือลูกค้าประจำเขาลูกค้าประจำด้วยนะคะก็ต้องบอกเลยลูกค้าประจำมีทั่วประเทศเลยนะคะแต่สำคัญเลยว่าการที่อยู่ภูเก็ตส่วนใหญ่เนี่ยบางคนยังไม่ได้ไปริมรองต้องบินตรงไปภูเก็ตเพื่อไปริมรองทำไมไม่ทำเดลิเวอรี่ส่งของกรุงเทพบ้างคะตอนนี้เราอยากทำเหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่พร้อมเพราะว่าตอนนี้ผมกับคุณแหวนเนี่ยเริ่มกิจการใหม่ก็คือเป็นโรงแรมด้วยอ๋อทำหลายธุรกิจด้วยแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเราก็มีแผนว่าจะมาที่กรุงเทพเหมือนกันเพราะว่าพวกนี้เราทำได้เป็นสำเร็จรูปอยู่แล้วนะครับอ่ะมาบอกเลยค่ะผู้ชมขาอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้เรายกร้าน
กัมเซียติ่มซำค่ะมาอยู่ในรายการของเราเมนูแต่ละเมนูเขาบอกว่าเป็นเบสเซลเลอร์ขายดีที่สุดในร้านมีเมนูใดบ้างคะก็เริ่มต้นด้วยบักกุเต๋ก่อนจริงๆไม่ได้เรียกว่าหอมมากเลยอ่ะจริงๆถ้าจริงๆของสูตรผมเนี่ยเราไม่เรียกว่าบักกุเต๋ครับเรียกว่าเป็นกระดูกหมูตุนยาจีนตุนยาจีนที่มีความพิเศษที่ว่าเป็นสูตรของอาจ้อน้องแหมขออนุญาตนะคะขออนุญาตชิมเลยค่ะอันนี้เป็นสูตร100ปีครับก็คือสูตร100ปีคือสมมติว่าถ้าใครกินบักกุเต๋เนี่ยเราจะรู้เลยสมมติว่าเวลาที่เราไปสิงคโปร์หรือว่ามันจะมีรสชาติที่เป็นยาจีนเลยนะอันเดี๋ยวเราต้องชิมนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะเรานี่คือแบบว่าหม้อเลยแหละเวลาเราไปบ้านใครนะเราจะต้องมีการกินบักกุเต๋เพราะดูนะผู้ชมค่ะมันค่อนข้างร้อนค่ะโอ้ยอร่อยมากเลยอ่ะหอมอันนี้ความเด่นของมันก็คือเราอย่างที่บอกว่าเป็นสูตรโบราณเราก็นำเข้าเครื่องยาจีนมาเลยเครื่องยาจีนดองล่องตักดูครับจะมียาจีนฉันอยากได้ข้าวจังเลยอ่ะคือยาจีนทุกชนิดทานได้หมดเลยนะคะแล้วก็ใช่ครับจะเป็นคือเป็นนี่สีดำนี่เราประทานได้เราประทานได้หมดเลยค่ะเป็นยาจีนหมดเลยมันจะเป็นยาจีนครับขอดูแต่ละตัวก็จะมีสรรพคุณต่างกันครับเธอกินเป็นหรอยาจีนพี่เล็กเธอเก่งจังเลยอ่ะจะมีอีกตัวนึงคล้ายใบไม้แบบผมไม่แน่ใจอันนี้แหละอันนี้ก็ทานได้ครับอ๋อนี่คือยาจีนบวกกับเห็ดนะคะจะร้อนหน่อยเฮ้ยอร่อยอ่ะชอบไหมคะเฮ้ยอร่อยมากคุณผู้ชมค่ะเนาะคือเจ้าของแหวนเขาจะเลือกยาจีนเฉพาะที่มันหอมและอร่อยเพื่อที่จะมาใส่เราถึงไม่เรียกว่าบักกุเต๋ใช่ไหมบักกุเต๋ใช่ใช่ใช่ค่ะก็เลยเรียกว่าเป็นกระดูกหมูตุ๋นยาจีนเออเลิศครับมีการการันตีใน Facebook Live ของเราค่ะบอกว่าร้านนี้อร่อยขอบคุณมากครับหิวแล้วนะคะน่าทานมากๆเลยอยากรับประทานอันนี้มันเป็นใบๆอร่อยเลยอ่ะอร่อยเนาะปกติจะไม่กินยาจีนนะยาจีนมีกี่ชนิดตอนนี้เรามีประมาณ4ชนิดครับยาจีน4ชนิดครับแล้วเวลาเราเคี่ยวหมูเนี่ยนานไหมคะตัวนี้เราเคี่ยวมา6ชั่วโมงแล้วอย่างตัววัตถุดิบเราก็ไปเลือกอย่างดีเหมือนกันใช่ค่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างยาจีนเนี่ยคือเราสั่งจากประเทศจีนเลยส่งตรงมาจากประเทศจีนเพียวๆเลยแล้วมาต้มมาชั่งเองเมนูค่ะนะคะถ้าใครเป็นลูกหลานคนจีนจะต้องกินเป็นก็คือเมนูนี้เรียกอะไรนะคะอันนี้เป็นข้าวหยกข้าวหยกถ้าเป็นข้าวหยกนี่หากินยากมากมันจะมีอยู่ตามภัตตาคารถ้าเป็นภาษาไทยเขาแปลว่าอะไรคะเป็นหมูตุ๋นหมูตุ๋นยูนานหมูตุ๋นยูนานอ๋อหมูตุ๋นถ้าเราได้กินจะไปเบตงแล้วจะได้กินใช่ครับจะหากินได้ตามเบตงหรือภัตตาคารจีนเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไปภัตตาคารจีนจะไม่ได้กินอาหารอย่างนี้เลยค่ะข้าวหยกอะไรข้าวหยกขออนุญาตต้องชิมนะคุณผู้ชมค่ะนี่ไงจะบอกให้ว่าอร่อยมากแล้วเนื้อละลายในปากนะคะต้องกินตัวมันด้วยต้องมีมันมาเพราะว่าอร่อยคือมันหมูใช่ครับแป๊บนึงนะคะอร่อยคือมันหมูแต่ถ้าไปแบบโซนไปตรงมันจะติดเยอะกว่านี้ใช่ครับใช่ครับถ้าเป็นโซนนี้จะอร่อยอร่อยอร่อยเนาะอร่อยครับคือปกติเมนูนี้ต้องกินมันหมูอย่างเดียวเข้าใจไหมต้องถามนิดนึงว่าสนุนราคาจานนี้โอ้เนี่ยผมกำลังจะบอกเลยว่าจุดเด่นของร้านเราอย่างนึงไม่มีจานไหนเนี่ยครับทั้งหมดในเนี้ยไม่มีจานไหนเกิน100บาทครับคุณขาจริงค่ะเพราะว่านี่ไม่100บาทหรอไม่100บาทครับเพราะวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยที่เปิดร้านเนี่ยเพราะว่าเราให้คนที่ไม่เคยทานหรือว่าไม่ค่อยได้ไปภัตตาคารมาได้ชิมอาหารรสชาติที่ราคาถูกคือทานที่ภัตตาคารหมดเลยใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็ไปทำงานร้านอาหารจีนภัตตาคารที่ถามราคาเนี่ยเพราะว่าจานนี้อยู่ที่ประมาณ300-400ใช่ถ้าจะไปตรงอย่างนี้แพงนะคะใช่จะบอกทำไมขายถูกอย่างนี้แล้วจะได้กำไรเหรอคะกำไรเราพออยู่ได้ครับแต่ว่าก็พอได้แล้วก็เราอยากให้คนได้ลองชิมอ๋อให้คนได้รับประทานนะคะอร่อยมากในปากเลยอันนี้ตัวนี้จะใช้เวลาทำนานมากประมาณกี่ชั่วโมงครับประมาณจริงๆตัวเคี่ยวเราต้องมันกระบวนการมันเยอะค่ะคือต้องอบต้องนึ่งต้องทอดแล้วก็เอาไปตุ๋นอีกประมาณ5-5ชั่วโมงจะบอกว่าทำมา2คนมีลูกน้องได้ไหมคะมีครับตอนนี้มีแล้วเพราะว่าเริ่มต้นก็คือ2คน2คนใช่ค่ะทีนี้ก็มีน้องชายคนนึงแต่ว่าน้องชายเขาต้องเข้าโรงแรมก็เลยก็เลยนะคะเมนูต่อไปค่ะเมนูนี้คือเมนูอะไรนี่เป็นหมูผัดซอสฮ่องกงครับหมูผัดซอสเมนูนี้เราไม่เคยกินอย่างเงี้ยเราไม่รู้จักด้วยเมนูนี้นี่คือถ้าไปฮ่องกงเนี่ยสั่งจานอย่างเงี้ยนะคะโหไม่ต่ำกว่า100เหรียญน่ะก็คือ500บาทหมูผัดซอสฮ่องกงนี่ไงคุณผู้ชมค่ะมันจะมีงามันจะมีต้นหอม
แล้วก็กลิ่นจะหอมหอมเหมือนหอมน้ำมันงาอะไรเงี้ยติดซอสถ้าติดซอสจะอร่อยมากถ้าคืออาหารจีนฮ่องกงเขาจะผัดแห้งๆครับนุ่มนิ่มมากเลยอ่ะอร่อยจะอยากไปภูเก็ตจังเลยอ่ะเชิญครับเชิญค่ะเชิญค่ะไม่ต้องบินไปถึงฮ่องกงตัวนี้ที่ร้านเราขายแค่49บาทอื้อฮะครับแต่ว่าต้องขอโทษด้วยนิดนึงว่าปีหน้ากลางปีหน้าเราอาจจะต้องปรับเพิ่มแล้วปริมาณเท่านี้มั้ยคะปริมาณจะน้อยกว่านี้นิดนึงครับตัวนี้จะเป็น2เสิร์ฟแต่ว่าปกติก็ครึ่งนึงเนี่ยครับโอเคไม่แพงครับครับไม่แพงในเรื่องของรสชาติหลัก10บาทเนี่ยแล้วก็ถูกที่เราใช้ใช่ครับเฮ้ยหนูงงว่าร้านติ่มซำเนาะมีเมนูนี้ด้วยใช่มั้ยคะเนี่ยปูนิ่มทอดกระเทียมค่ะอันนี้ปูนิ่มทอดกระเทียมเป็นน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของเรานะอ๋อซิกเนเจอร์ของร้านเลยมันเป็นเมนูที่ใครมาแล้วก็ต้องสั่งใช่ครับทำไมถึงต้องเป็นปูนิ่มคะด้วยความที่ว่าเรารู้สึกว่าปูมันทานยากครับเราก็เลยว่าเอ้ยเอาปูนิ่มมาแดกอะไรเงี้ยครับเพื่อจะได้กินได้ทั้งตัวค่ะแล้วก็ปูนิ่มทอดกระเทียมแล้วก็มันจะมีทานกับคู่กับน้ำจิ้มตัวนี้เป็นเราคนภูเก็ตเรียกว่าน้ำจิ้มตีเจียวน้ำจิ้มตีเจียวตีเจียวครับจะสามารถได้เฉพาะภูเก็ตเท่านั้นอ๋อเป็นสูตรเฉพาะของภูเก็ตเลยลองภูเก็ตรู้กันดีว่าต้องกินตีเจียวนี่แหละนะคะเดี๋ยวลองขออนุญาตต้องใหญ่อ่ะต้องอย่างนี้นิดนึงอ่ะใช้มือเลยเนี่ยแหละใช้มือเลยเนี่ยต้องกินน้ำจิ้มมันนี่ยากตีเจียวอะไรเนี่ยจิ้มปึ๊กเลยโอ้ยนี่จิ้มอร่อยอร่อยใช่ไหมกินมันอร่อยเลยอ่ะตีเจียวเนาะเนาะอร่อยจริงครับต้องกัดตรงส่วนเนื้อครับมันจะมีน้ำมันจะชุ่มอยู่ครับเพราะว่าปูนิ่มตัวนี้เรามีดีลเลอร์เราเหมือนเราหาดีลเลอร์มาตลอดแล้วก็ได้คนนี้ก็โอเคที่สุดก็จะมีความชุ่มมีเนื้อมีอะไรคือปูนิ่มส่วนใหญ่จะทานแล้วมันจะแห้งๆมันจะปูนิ่มบางร้านที่แบบว่าไม่เจอเนื้ออะไรเลยอ่ะกินเข้าไปก็มีแต่เขาเรียกว่ากล้ามปูกระดูกปูอะไรเงี้ยลองทานดูค่ะลองทานดูลองทานทางส่วนเนื้อส่วนที่เป็นเนื้อมันมากเลยครับจะมีอะไรเงี้ยมันจะมีเนื้อปูเยอะมากเลยนะเพราะเราไปดมกันปูนิ่มจะเยอะแต่เคี้ยวเข้าไปอ่ะจะไม่เจออะไรเลยจะไม่ค่อยเจอเนื้อละอันนี้เป็นปูจากทางใต้เลยใช่ค่ะทางใต้ปูจากสุราษฎร์เลยอ๋อปูจากสุราษฎร์แล้วก็มีเนื้อปูแบบนี้เลยอ่ะมันจะชุ่มๆครับอร่อยอ่ะนี่เราหาหลายเจ้ามากกว่าจะได้อร่อยอร่อยแล้วตีเจียวล่ะคะอันนี้คือเราก็ต้องปรุงตีเจียวนี่เราทำเองครับอันนี้ก็เป็นสำเร็จรูปไม่เสือบนี่ก็เป็นสูตรโบราณเหมือนกันครับทางบ้านแบบเหมือนกันสูตรโบราณนะคะนี่ก็เป็นซิกเนเจอร์ของเราอีกน้ำจิ้มตัวนี้อ๋อคือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้สูตรอาหารเนี่ยเขาส่งต่อมาเป็นทอดอีกทีนึงนะคะหลังจากนั้นก็มีการปรับให้เข้ากับยุคให้เข้ากับสมัยแต่ความอร่อยยังคงอยู่เหมือนเดิมครับผมขอเล่านิดนึงว่าคนภูเก็ตเขาอยู่กันยังไงนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเรียกว่ากงสีคือแต่ละบ้านก็จะมีแม่ครัว1คนแม่ครัวเนี่ยจะเป็นคนทำอาหารให้ทุกคนในบ้านครับก็สูตรพวกนี้ก็ส่งต่อมาถึงลูกหลานนี่แหละครับครับตึกก็อยากไปตรงนี้อ่ะอันนี้จะเป็นหมูอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์เราครับเรียกว่ากำเสียหมูทอดกระเทียมกำเสียหมูทอดกระเทียมนี่เราใช้เวลาหมักประมาณ11ชั่วโมงถึงจะเข้าเนื้อครับหมักกันแบบว่าเป็นวันเลยอ่ะหมูทอดกระเทียมทำไมมันเป็นสีออกเข้มๆน่าจะเป็นเครื่องหมักเนี่ยรสชาติเขาจะออกคล้ายๆขอโทษนะคะหมูแดดเดียวผสมประมาณนั้นเนี่ยทานต้องกินอะไรไหมคะไม่ต้องก็ได้ครับเนี่ยครับต้องหานี่การชุบเนื้ออืมอร่อยเมนูเขาอร่อยก็จะกรอบนุ่มกรอบนอกนุ่มในครับราคาแพงไหมคะอันนี้ราคาเท่ากันเลยราคาเท่ากันค่ะ49บาทปูนิ่มเนี่ยครับตัวก็คือครึ่งหนึ่งต่อครึ่งไอตัวนี้นะครับเราขายอยู่79บาทเองครับอันที่อื่นก็ร้อยกว่าไม่อยากอีกไปของแพงแต่ว่าครับหลักสิบเองถูกว่าไม่มีร้านจานไหนไม่มีหนึ่งร้านที่เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะร้านของเราจะเปิดช่วง2ช่วงครับเป็นช่วงเช้าตั้งแต่หกโมงครึ่งครับจนถึงเที่ยงครึ่งค่ะแล้วก็ปิดร้านแล้วก็เปิดอีกทีหนึ่งตอน6โมงเย็นอ๋อกินเช้าก็ได้กินเย็นก็ได้ใช่ครับแต่เขาบอกว่าซิกเนเจอร์เวลาที่เราไปติ่มซำเราจะต้องชิมพวกขนมจีบซาลาเปาครับมันถึงจะถึงร้านติ่มซำไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าเมนูแต่ละเมนูนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมจีบหรืออะไรที่ตั้งอยู่ตรงหน้าเนี่ย
จาะลงไปเลยทีละตะกร้าเป็นอย่างไรแต่อ่านข้อความใน Facebook ไลน์ก่อนนะบอกว่าเคยไปทานแล้วก็ร้านนี้อร่อยที่สุดไหนภูเก็ตโอ้ให้กับเมนูรายการไม่ซ้ำละเมนูในรายการเนี่ยนะคะยังมีอีกไม่ซ้ำในรายการอีกเพียบเลยหาทานร้านอื่นไม่ได้นะจ๊ะขอบคุณมากครับเจ้าของร้านใจดีมากค่ะนี่มีการการันตีมานะว้าวว้าวน่ากินมากเลยน่ารับประทานมากเลยการันตีค่ะบอกว่าปูนิ่มร้านนี้อร่อยมากๆค่ะร้านนี้อร่อยจริงๆนะคะน่ะมีการคอนเฟิร์มมาทีเลยกลุ่มลูกค้าก็จะเป็นคนกลุ่มไหนบ้างคะส่วนใหญ่ของเราก็จะเป็นคนพื้นที่คนภูเก็ตครับแล้วก็จะมีถ้าเป็นช่วงเย็นหรือว่าช่วงแบบสายๆหน่อยเพราะว่าร้านติ่มซำส่วนใหญ่ในภูเก็ตจะปิด10โมงก็ปิดกันแล้วเราก็จะได้คนต่างจังหวัดที่เขามาลงเครื่องบินมาแล้วแล้วเขาอยากทานแล้วมันหาไม่ได้เงี้ยก็จะได้กลุ่มต่างจังหวัดด้วยครับนะคะจะเป็นกลุ่มต่างจังหวัดจะเป็นช่วงเย็นมากกว่าแต่ถ้าเป็นคนพื้นที่ก็จะเป็นช่วงเช้าเพราะว่าคนพื้นที่เขาจะต้องตื่นมากินอาหารเช้าใช่ใช่แต่ถ้าคนต่างพื้นที่เขาจะเมาก่อนแล้วตอนเช้าจะไม่ตื่นอะไรอย่างนี้ตามมานะก็ตามมาอีกแล้วเขาบอกว่าร้านนี้ชิมแล้วอร่อยมากเลยค่ะรสชาติไม่เหมือนร้านอื่นจริงๆกลมกล่อมมากมากนะคะถ้าเรามาเจาะลึกกันต่อนะคะว่าติ่มซำเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นชื่อเลยกัมเซียติ่มซำคืออร่อยที่สุดในภูเก็ตค่ะเด็ดสุดในย่านภูเก็ตอ่ะตะกร้าแรกคืออะไรคะตะกร้าไม่ต้องรู้กันหรอแม่จงโกโกจงอันนี้เป็นจงฮ่องกงเลยอ่ะจงฮ่องกงอันนี้เป็นจงฮ่องกงครับอันนี้ก็หาทานยากเหมือนกันชิมชิมไม่ต้องบินไปถึงฮ่องกงก็สามารถกินจงฮ่องกงได้นะคะจงฮ่องกงมันจะแบบหวานๆหน่อยถูกไหมใช่ครับโทษนะคะขออนุญาตโอ้โหความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะความวิจิตรเนี่ยเขาบอกว่าเขาจัดจ้านมากเลยอร่อยมันไม่กินเห็ดหอมครับเพราะว่าอร่อยเนาะครับไม่ต้องปรุงแล้วปกติเวลากินโจ๊กจะต้องใส่แบบน้ำต้มน้ำปลาไม่ต้องปรุงอร่อยดีนะอร่อยดิฉันไม่ต้องบินไปฮ่องกงแล้วกินโจ๊กฮ่องกงก็ถึงฮ่องกงคุณแม่หลายครั้งแล้วค่ะอร่อยใช่ไหมคุณแม่กี่ครั้งแล้วคะเดี๋ยวแม่ขอจิ้มหมูนิดนึงแม่จิ้มหมูนิดนึงบัตรึงขอโทษนะคะขออนุญาตเจอหมูบ้างเจอหมูได้ยังได้อยู่ส่วนกลางหมูอยู่มีนะอันหนึ่งนะคะไม่เป็นไรค่ะทุกอย่างอุ้ยอันนี้คือไส้ค่ะไส้เรากินไม่เป็นนี่ไงกินไส้ไม่เป็นหมูเราเราจะไม่ใส่ความพิเศษก็คือหมูสับข้างในด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณต้นบอกว่าไม่ใส่ไส้ไม่มีเครื่องในครับไม่มีเครื่องในไม่มีเครื่องในอร่อยหมูอร่อยมากสับอร่อยมากอร่อยเดี๋ยวใครเคยเราชอบโจ๊กจริงๆอร่อยนะคะมาตะกร้าต่อไปกันค่ะตะกร้านี้ครับตัวนี้จะเป็นขนมจีบห่อสาหร่ายห่อสาหร่ายครับอันนี้ก็ลูกค้าก็ชอบทานโดยเฉพาะเด็กๆจะชอบติ่มซำที่นี่สนุนราคาเท่าไหร่คะแข่งละ19บาทครับ19บาทไม่แพงเลยเป็นของเราเป็นนึ่งสด19บาทโดนติดโดน25 28 23 27อะไรเงี้ยดิฉันน่ะเจอ16บาทแต่ว่ามีอยู่อันเดียวไม่19บาทเขาชิ้นใหญ่มากนี่ใหญ่มากคุ้มค่ามากอ่ะนะคะต่อไปตะกร้าต่อไปอันนี้เป็นขนมจีบหมูครับแต่ว่ามันก็จะมีส่วนผสมของกุ้งอยู่ด้วยส่วนผสมของกุ้งเป็นขนมจีบหมูนั่นเองนะคะครับน่ารับประทานมากเลยอ้าวมากนอกจากหมูเนี่ยเมนูนี้เราขอชิมต่อไปอันนี้คืออะไรนะคะอันนี้เป็นขนมจีบจริงๆเรามีหลายหน้าครับเพราะว่ามันจะเป็นแบบไข่แดงเค็มไงครับอ๋อไข่แดงเค็มครับต้องจิ้มอะไรครับต้องจิ้มกับตีเจียวเหมือนกันครับอันนี้เดี๋ยวผมบอกก่อนอันนี้เป็นตีเจียวนะครับแล้วก็ใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มดำสูตรฮ่องกงครับจะเป็นจิ้มจิ้มไข่เอานี่ค่ะคุณเจ้าขาผ่านนะมาตะกร้าต่อไปกับชุ่มขาเป็นพามอ่ะเข้าใจไหมนี่น่าจะเป็นขนมจีบปูนะครับขนมจีบปูนี่เนื้อปูคุณผู้ชมดูเนื้อปูนี่เขาปูแบบเป็นปูจริงๆเป็นเนื้อปูจริงๆเนี่ยนะคะนี่เดี๋ยวเราขออนุญาตอันนี้จิ้มกับน้ำจิ้มอะไรคะได้หมดเลยครับตรงนี้เป็นอันนี้จะเป็นหวานๆค่ะสำหรับเด็กส่วนอันนี้ก็จะเป็นผู้ใหญ่หน่อยผู้ชมมาไปพร้อมกันนะคะโอ้คนอยู่เยอะนะคะตอนนี้อร่อยมากเขาบอกว่าโจ๊กฮ่องกงที่นี่เด็ดมากเมนูที่ชอบร้านนี้คือโจ๊กฮ่องกงค่ะร้านที่ชิมแล้วอร่อยมากเขาบอกว่าชอบร้านนี้เพราะไปร้านอื่นแล้วรสชาติจะซ้ำๆหลายร้านซื้อแบบแช่แข็งมานึ่งขายแต่ร้านที่ทำสดคุ้มค่ากับราคาที่สุดค่ะนี่ตีมาแบบนี้เลยไม่เก
กินไม่ได้แล้วค่ะกำเสียติ่มซ้ำนะแต่ว่าเดี๋ยวหนูต้องไปภูเก็ตแล้วแหละไปหนูจะไปรีวิวโรงแรมเขาด้วยยินดีครับฮักเก่าใช่ไหมฮะใช่ฮักเก่ากุ้งครับผมฮักเก่ามันแตกต่างจากที่อื่นยังไงอ่ะปกติเราไม่ค่อยกินฮักเก่าอ่ะอันนี้เป็นกุ้งกับไก่ค่ะจะไม่มีหมูบางคนเขาไม่ทานหมูอะไรเงี้ยฮักเก่ากุ้งฮักเก่าไก่เลยลองเพราะทำไมเวลาเราไม่ค่อยกินฮักเก่าเพราะแม้ไอ้แผ่นเนี่ยตรงนี้เขาเรียกอะไรนะแป้งมันชอบหลุดออกมาแล้วเหลือแต่เนื้อไงแล้วต้องจิ้มอะไรไหมคะตามชอบเลยอันนี้ก็ได้ครับอ๋อจริงๆตรงนี้คือเป็นน้ำจิ้มติ่มซำได้เลยเหรอใช่ใช่ค่ะหมดเลยปกติมันไม่ใช่ต้องจิ้มแบบพริกน้ำส้มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ครับไม่ครับนี่คุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมาพูดคุยได้เลยนะคะวันนี้ค่ะเรายกร้านกำเสียติ่มซำมาอยู่ในรายการของเรานะคะรับรองว่าอร่อยกันอร่อยโดยพิธีกร2คนเนี่ยนะคะเอามาเมนูต่อไปเมนูนี้อันนี้เป็นขนมจีบไข่กุ้งครับจริงๆตัวเบสมันจะเหมือนกับขนมจีบหมูเนี่ยแหละแต่ว่าใส่ไข่กุ้งเข้าไปมันก็จะมีความเค็มของไข่กุ้งแล้วก็ความหวานของหมูนี่ผสมกันครับอันนี้ก็เป็นเมนูที่เราเองเนี่ยเจอเขาเป็นสลับเปล่าพอเราเจอตุ่มติ่มซำตรงเนี้ยเราเริ่มอิ่มละทีนี้เราก็เป็นสลับเปล่าสุดท้ายเป็นอันสุดท้ายที่จะต้องอิ่มเลยลักษณะเด่นสลับเปล่ามีกี่ไส้คะเนี่ยสลับเปล่าของเราตอนนี้เรามีแค่สี่ไส้มีไส้อะไรบ้างคะมีไส้หมูไส้ถั่วดำขอโทษครับถั่วแดงถั่วแดงงาดำงาดำครีมไส้ครีมค่ะเดี๋ยวเราญาติดูไส้ครีมเปิดแผ่นไปแบบนี้เลยค่ะนี่ไงเป็นแป้งจะเป็นแป้งเนื้อบางเนาะใช่ค่ะมันจะเหนียวโอ้เหนียวมากเลยอ่ะนี่เป็นถั่วดำอันนี้เป็นงาดำงาดำงาดำแดงอันนี้ไส้หมูเราดูไส้ครีมนะคะนี่หมูไส้ครีมรอดไส้ครีมรอดชนะรอดและไส้ที่เขาบอกว่าเป็นเบสเซอร์คือไส้หมูสับอ่ะขอเธอคนใต้เขาจะต้องกินตลอดไส้หมูสับเวลาที่แบบตื่นตอนเช้ามากินติ่มซำอะไรอย่างนี้เห็นไหมน่ากินไหมล่ะน่ากินมากน่ารับประทานมากๆคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าซาลาเปาไส้หมูสับชอบมากเลยค่ะนี่เขาบอกว่าหมูลั่นมากละลายมากครับธุรกิจตรงนี้เนี่ยเปิดมานานหรือยังคะตรงนี้ได้เกือบ2ปีแล้วครับค่ะเป็นยังไงบ้างฟีดแบคกับความสำเร็จในการที่เรากลับมาเปิดร้านได้นะครับก็ชื่นใจก็ได้รับผลตอบรับที่ลูกค้าเยอะครับร้านตั้งอยู่ตรงไหนคะร้านของเราจะอยู่ตรงข้ามสวนหลวงครับสวนหลวงภูเก็ตสวนหลวงละเก้าไม่ใช่สวนหลวงภูเก็ตสวนหลวงภูเก็ตสวนหลวงครับสวนหลวงภูเก็ตก็คือเส้นในเมืองครับในเมืองห่างกับปากคลองไหมคะคนละเรื่องเลยแต่ว่าเผื่อว่าเราไปภูเก็ตแล้วเราจะได้ปากคลองแล้วจะไปกินไก่ใช่ไหมครับก็ของเราจะอยู่ติดกับลานจอดรถโรงเรียนบ้านตลาดเหนืออ๋อค่ะไม่ยากไม่ยากครับอยู่ตรงถนนหรือว่าถ้าใครไปที่ร้านสามารถต้องโทรไปจองโต๊ะอะไรก่อนไหมคะไม่ต้องครับแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์ผมต้องขอโทษนิดนึงเพราะมันยุ่งมากบางทีครับไม่รับจองต้องบอกเองใช่ครับครับแน่นอนวันเสาร์ที่บางทีอาจจะไม่มีโต๊ะนั่งเพราะว่าร้านเราไม่ได้ร้านใหญ่ครับเป็นร้านเล็กๆอีกหนึ่งเมนูเมื่อกี้นี้เรากระโดดข้ามไปอะไรอ่ะหมูกรอบอาชัดข้ามไปได้ไงเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่หมูกรอบก็ไม่เหมือนใครคุณเด็ดมากเลยเหรออันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเราอีกตัวนึงครับอ๋อคุณแม่ชิมคุณแม่เราเรียกหมูกรอบฮ่องกงเพราะว่าตัวหนังเขาจะบางมากแล้วก็ตัวเนื้อเขาจะชุ่มๆครับตัวเนื้อเขาจะไม่แห้งครับทานกับน้ำจิ้มซิกเนเจอร์ของเราครับจะเป็นเป็นน้ำจิ้มอะไรคะเป็นน้ำจิ้มสูตรกวางเจาครับก็จะคือจริงๆแล้วเรามาที่นี่เหมือนเราได้กินอาหารจีนใช่ครับแต่ในราคาไม่ถึงร้อยค่ะจำชื่อร้านไว้เลยตอนนี้มีสาขาเดียวใช่ไหมคะที่ภูเก็ตมีสาขาเดียวครับตอนนี้โอเคนะครับอย่าไปหลงร้านนะคะคุณผู้ชมขานะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวโผล่ย่าให้ดูเลยดีกว่านะคะนี่ไงเขาบอกว่าหน้าโดนอันนี้หรอบอกว่าความกลางเนื้อกลางเนี่ยโอเคนี่ไงมีคุณผู้ชมค่ะคุณจะบอกว่าซาลาเปาไส้แน่นมากๆค่ะอยากไปแล้วเลยชักหอมอะไรอ่ะครับหอมเนาะครับคือหมูกรอบของเราจะเอาไปต้มก่อนเอาไปตุ๋นนั่นแหละครับเอาไปตุ๋นก่อนครับอร่อยครับครับแต่ถ้าทานตรงส่วนกลางๆนี่ก็จะมีตัวมันอะไรเงี้ยก็มันจะชุ่มครับมันจะต่างกับหมูกรอบธรรมดาที่ว่าหมูกรอบธรรมดาเขาจะแห้งๆแต่หมูกรอบห้องแนวสไตล์นี้ก็บางคนที่แบบว่ากินมันหมูได้เขาบอกว่าเจ้าของร้านที่นี่เป็นกันเองมากค่ะหมูกรอบโหดจริงๆเขาบอกโหดจริงๆนี่คืออร่อยจริงๆอร่อยจริงๆอยากจะบอกคุณต้นขากับคุณแหวนขาอยากจะบอกอะไรกับลูกค้าที่เคยมารับประทานกำเสียติ่มซำของเรารวมไปถึงลูกค้าในอนาคตที่จะแวะเวียนไปรับประทานบ้างค่ะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่เคยมาอุดหนุนของเราแล้วก็ขอบคุณลูกค้าประจำที่ยังอุดหนุนอยู่ครับ
เราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆครับเราจะไม่หยุดนิ่งครับก็เพื่อที่จะได้เดี๋ยวเราจะมีเมนูเพิ่มขึ้นเนาะใช่ครับก็ให้คนภูเก็ตได้ทานของอร่อยมีคุณภาพสะอาดแล้วก็ถูกหลังใหม่แล้วก็ราคาเป็นกันเองและที่สำคัญถ้าใครไปภูเก็ตค่ะผู้ชมขาถ้าใครมองหาห้องพักดีๆใช่ไหมคะฝากไปฝากเลยฝากนิดนึงว่าโรงแรมชื่อโรงแรมเพลานากันบูติกโฮเทลเพลานากันบูติกโฮเทลนี่อยู่ใจกลางอยู่ใกล้อยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตเลยครับจะอยู่ใกล้ๆย่านเมืองเก่างั้นเดี๋ยวเราก็มีโอกาสได้ไปค่ะผู้ชมขาแล้วก็ฝากร้านติ่งซำกำเสียติ่งซำด้วยนะคะคนภูเก็ตหรือว่าใครที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตก็อย่าลืมไปกินของอร่อยเหมือนที่เราสองคนได้แนะนำในรายการในวันนี้นั่นเองค่ะเขามีการการันตีมาหน่อยนึงไหน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 เสียก้อนซ้อแหวนใจดีมากไม่ต้องไปต่อแหวนซ้อแหวนซ้อแหวนอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับบ้างครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแฟนคลับแสดงตัวมาเยอะเลยก็ขอบคุณมากนะคะที่มาอุดหนุนกันตลอดนะคะยังไงแล้วแหวนขอฝากโรงแรมด้วยนะคะพอดีว่าโรงแรมแหวนเปิดได้ประมาณ 3-4 เดือนเองเนาะจะไปพักหน่อยได้ไหมได้ค่ะได้เลยค่ะได้เลยเป็นแบบนี้เลยดีไหมคะแหวนแจกกิ๊บวอเชอร์เป็นกิ๊บวอเชอร์ยังไงดีคะเป็น3วัน2คืนแล้วกันนะคะ2รางวัลค่ะโอ้โห3วัน2คืนนะสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์นะไลค์กดแชร์แล้วไปติดตามค่ะที่ร้านมีแฟนเพจไหมมีค่ะเพราะฉะนั้นใครกดไลค์กดแชร์รับการใต้จอแล้วก็ไปทักเขาในแฟนเพจแฟนเพจอะไรนะคะเพลานากันบูติกโฮเทลค่ะเพลานากันบูติกโฮเทลนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะโอเคเข้ามาติดนะคะก็ติดตามจากรายการแล้วเดี๋ยวต้องบอกว่าเดี๋ยวฟ้าเนาะจะเป็นคนเลือกเองว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะไปอย่างนี้ดีกว่าตัวมากเลยนะสองคนนี้ตอนแรกเราก็คิดว่าเป็นเชฟธรรมดาแต่สุดท้ายเพิ่งมารู้ทีหลังว่าคุณเป็นคนพูดภาษาภูเก็ตด้วยไหมคะต้นพูดภาษาคือเวลาพูดภาษาภูเก็ตภาษาภูเก็ตไหมคะภูเก็ตจริงเป็นภาษาภูเก็ตเนาะทีมภูเก็ตเราจะมีภาษาของมันจะเดินครับมันจะเดินแล้วมันก็จะมีศัพท์ต่างๆที่มันจะมีเสน่ห์ของมันใช่ครับจะมีศัพท์มีศัพท์เฉพาะของเขาครับมันจะเล่งเนื้ออะไรเงี้ยใครอยากทานทั้งอร่อยทั้งได้คุณภาพทางโภชนาการก็สามารถรับประทานได้ซาลาเปาไส้งาดำเลยค่ะสุดยอดค่ะมากนะคะขนาดเราเนี่ยชิมอย่างเงี้ยเราจะติดใจเลยแล้วถ้าไปกินร้อนๆหน้าร้านจะติดใจแค่ไหนใช่วันนี้นะคะทางคนดังขอโชว์นะคะต้องฝากร้านดังร้านเลิศร้านซับนะคะกับกำเสียติ่มซำนะคะแล้วก็โรงแรมที่พักสุดหรูให้กับผู้ชมด้วยนะคะวันนี้ค่ะต้องบอกงี้ช่องทางการติดต่อไปได้ที่ไหนยังไงบ้างคะสอบถามเส้นทางสอบถามร้านค่ะถ้าที่ร้านจะเป็นเบอร์091-824-6324ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าจออย่างทุกคนนะคะขึ้นอยู่หน้าจอแล้วค่ะคุณผู้ชมขาสามารถโทรไปได้นะคะสอบถามรายละเอียดได้เลย091-824-6324ค่ะรวมไปถึงค่ะ Facebook Fanpage นะคะก็เซิร์ชไปได้เข้าไปดูบรรยากาศเข้าไปดูเมนูอาหารก่อนที่เราจะไปถึงร้านได้เลยที่ Facebook Fanpage จำเสียติ่มซำและอาหารจีนฮ่องกงนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ารายการคนดังขอโชว์ของเราขอกำเสียด้วยอร่อยจริงๆค่ะถ้าไปภูเก็ตต้องไปลิ้มลองเลยนะฮะกำเสียติ่มซำค่ะช่วงนี้เราติดกับผู้ช่วงหน้าค่ะผู้ชมขามีเรื่องของการบำบัดโรคนะคะซึ่งหมอคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆหมออาร์มม่านเทพค่ะเขาเรียกว่ามีพลังบางอย่างค่ะในการบำบัดนะครับพลังพญานาคบำบัดจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าเรกหน้าเจอกันค่ะDear fellow world citizens, welcome to Thailand. The land for everyone. Yes, you too. Everyone who believes our world has no walls.Who loves more than hates.
who knows that there are more than themselves to be seen. Thailand is now open. For those who are open to new discoveries and surprises. Open to our authentic people's stories. And multifaceted cultures. Open taste buds to hundreds of new flavors. Open up hidden talents to join thousands of our quirky creativities. Open your heart to embrace countless unique ways of life. Millions of shades that you'll never have enough. Because we believe that diversity is amazing. Open to the new shades. Amazing Thailand. ผมเป็นลูกชาวนาบ้านผมทำนามาหลายชั่วคนมันเป็นวิถีชีวิตของคนไทยมีความโดดเด่นเฉพาะตัวมีชีวิตชีวามีความหลากหลายมีศิลปะและความละเอียดอ่อนแฝงอยู่ในทุกเรื่องราวของชีวิตมวยไทยก็เช่นกันมันเป็นวิธีที่สืบทอดมาหลายชั่วคนตั้งแต่บรรพบุรุษและยังเป็นศิลปะประจำชาติอีกแขนงหนึ่งศิลปะมักแทรกอยู่ในวิถีชีวิตของไทยเสมอมาแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆช่วงคนดังขอโชว์ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยค่ะสิ่งที่ไม่น่าเชื่อสิ่งลี้ลับบางอย่างนะคะบางทีอธิบายไม่ได้ค่ะแต่วันนี้เราสามารถพิสูจน์ได้จากตัวบุคคลที่เขาเคยพิสูจน์กันมาแล้วค่ะว่าจริงหรือไม่ใช่หรือมั่ววันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนนะคะหนึ่งบุคคลค่ะที่ถูกกล่าวขวัญและถูกพูดถึงเยอะมากๆหลังจากที่ออกรายการสิตางโชว์ทางช่องแปดไทยแลนด์ของเราเนี่ยคือหมออามมานเทพนะคะบุคคลคนนี้ไม่ธรรมดาค่ะเขามีกิตติศัพท์เรื่องของการบำบัดนะคะโรคต่างๆค่ะทำให้ทุเราเบาบางลงไปบ้างลงไปได้นั่นเองนะคะด้วยศาสตร์บางอย่างค่ะที่เรียกว่าพลังพญานาคบำบัดนะคะซึ่งนะคะอาจารย์หรือว่าหมออามมานเทพของเราเนี่ยได้มีโอกาสค่ะบำบัดคุณเบิร์ตนะคะเน็ตไอดอลของเราหลังจากที่เขาปวดขาเรื้อรังมาเป็นเวลานานค่ะหมออามก็แนะนำในการบำบัดแบบนั้นแบบนี้แบบนี้แบบนั้นภายใน3วันค่ะอาการจะดีขึ้นนะคะและรายการของเราก็สืบไปว่าตอนนี้คุณเบิร์ตอาการดีขึ้นมากแล้วนะคะอาการปวดขาเนี่ยคือเราได้มีการเขาเรียกว่าตามอะไรนะตามเคสสตัดดี้ของเรานะคะว่าหลังจากที่เจอดูข้อมูลไปแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างซึ่งคำตอบก็คือว่าอาการเขาดีขึ้นค่ะแบบปาฏิหาริย์แล้วก็เหลือเชื่อวันนี้เราก็เลยต้องขออนุญาตเชิญหมออามมาในรายการเราอีกหนึ่งครั้งนั่นเองค่ะและรายการคนดังขอโชว์ทางช่อง8ไทยแลนด์ขอต้อนรับค่ะหมออามม่านเทพพลังพญานาคบำบัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ดีใจมากเลยได้มีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งหมออาร์ตนี่เป็นรุ่นมากเลยต้องบอกหมออาร์ตนี่เลยสาเหตุที่รายการของเราเนี่ยต้องเชิญหมออาร์ตมาพูดคุยเนาะเคสสตาร์ดี้อย่างบุกการบอกคุณเบิร์ดเนี่ยนะคะพิธีกรแล้วก็เน็ตไอดอลของเราเนี่ยค่ะเขาปวดขาวันนั้นเป็นเหตุการณ์ยังไงหมออาร์มฟอร์ดเล่าเหตุการณ์จำได้ไหมคะคือเรานั่งแต่งตัวแต่งหน้ากันอยู่ครับผมแล้วก็พูดถึงพลังงานตรงเนี้ยแล้วพี่เบิร์ดก็บอกว่าปวดมากอาจารย์ประสบอุบัติเหตุมาแล้วก็ปวดนานมากไปหานู่นนี่นั่นก็ไม่หายนู่นนี่นั่นอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะแสดงมายากลให้ดูพูดเล่นนะตอนนั้นบอกแสดงมายากลให้ดูปุ๊บจัดการครับผมใช้พลังนาคราชบำบัดเป่าให้พี่เบิร์ดเป่าเสร็จปั๊บพี่เบิร์ดขอเดินมา ดูหน่อยปุ๊บครั้งแรกเบาครั้งที่สองเริ่มเบาครั้งที่สามมันเริ่มไม่เซเหมือนเดิมอาจารย์เนี่ยมีการไปจับเราเห็นเราอยู่ในเหตุการณ์อาจารย์จับหัวเข่าแล้วเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนเอาปากเนี่ยก้มลงไปตอนนั้นทำอะไรคะอาจารย์เป็นการเป่ามนครับผมเป็นการเป่าใช่ครับผมเป็นมนนาคราชครับผมหลังจากนั้นก็ให้คุณเบิร์ดได้ลองเดินดูใช่ครับผมเพื่อจะพิสูจน์ว่าหลังจากที่อาจารย์เป่าไปแล้วอ่ะเอฟเฟกต์มันจะรู้สึกยังไงครับผมนะคะหลังจากนั้นก็ลองให้เขาเดินดูใช่ครับผมให้เขาเดินดูแล้วอาการของเขาก็ยังขัดอยู่ใช่ครับยังขัดอยู่เป่าถึง3ครั้งค่ะแล้วอาจารย์จะเริ่มดีขึ้นอาจารย์เลยบอกว่าหลังจากนั้น3วันคอยดูอาการครับผมดูว่าเป็นอย่างไรดูเป็นอย่างไรที่เราได้เห็นนั่นเองแต่ต้องบอกแบบนี้อาจารย์เนี่ยเขาก็ไปรักษาหรือว่าบำบัดลูกศิษย์คนอื่นๆใช่ครับที่ไม่ได้รู้ว่าคุณเบิร์ดเป็นยังไงต่อใช่ครับผมใช่ถูกต้องครับของเราค่ะติดต่อไปหาคุณเบิร์ดคุณเบิร์ดบอกว่าคุณแม่อาการหนูดีขึ้นจริงๆจากอาการที่ปวดขาเนี่ยเดินไม่ปวดแล้วเพราะเขาเนี่ยเคยมาปรึกษาเรื่องการซื้อรองเท้าการเดินท่าไหนไม่ถูกวิธีนะคะเขาบอกว่าแม่มหัศจรรย์มากอาจารย์อาร์มหรือหมออาร์มเนี่ยทำให้หนูหายปวดขาได้รายการเราเลยรีบเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าหมออาร์มเนี่ยปกติไม่ได้อยู่กรุงเทพใช่ครับผมอยู่ที่จังหวัดพังงาครับผมพังงาอยู่พังงาอำเภอคุระบุรีครับลูกศิษย์ลูกหามากมายลูกศิษย์ลูกหามากมายครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วอาจารย์อยากจะให้ทางรายการหรือสื่อต่างๆนะครับพูดถึงการบำบัดตรงนี้มากกว่าเพราะว่าเราไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยนะครับผมถ้าเกิดประสาทบ้านเราก็แล้วแต่ให้นะครับประสาทของเราแล้วแต่ตั้งคืนแล้วจะตั้งให้ได้เพื่อนได้จ่ายได้เพื่อนครับผมแต่ว่าบางคนบอยบอกว่าอาจารย์อามดูดวงแม่นบ้างมหานิยมดีบ้างแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะให้บอกก็คือว่าการบำบัดรักษาตรงนี้เพราะหนึ่งกุศลจะได้บุญกุศลเสร็จทีนี้คนที่มีอาการเจ็บป่วยเราจะมีอีกหนึ่งทางเลือกจากแพทย์แผนด้านอื่นๆมันก็ไม่ได้เสียไม่หายเพราะเราไม่ได้ลงทุนอะไรและเราไม่ได้รับประทานยาหรือว่าอะไรเข้าไปนะครับมันเป็นการเป่ามนและใช้พลังงานความเชื่อโดยตรงใช่ครับผมเขาบอกว่าอย่างจุดเริ่มต้นของการสัมผัสหรือว่าการมองเห็นโลกลี้ลับมันมาได้ยังไงคะอาจารย์เราชอบทำสมาธิตั้งแต่เด็กครับผมค่ะนั่งสมาธิชอบไปเที่ยววัดชอบไหว้วัดวารามถ้าเกิดมีคนตามเฟซบุ๊กอาจารย์จะเห็นอาจารย์โพสต์รูปวัดนู่นนี่นั่นบ่อยอาจารย์นั่งสมาธิตั้งแต่เด็กพอนั่งแล้วเราสึกว่าเรานิมิตเห็นแต่ณเวลานั้นเรารู้สึกว่าหูฉันคิดไปเองหรือเปล่าวะมันเห็นเป็นภาพเห็นภาพก็เลยอ่ะเริ่มทายคนใกล้ตัวเธอเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเธอเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเขาบอกว่าเธอรู้ได้ยังไงอ่ะเธอรู้ได้ยังไงนั่นถึงว่าเรารู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นสำหรับตัวสักอย่างหนึ่งนะครับผมหลังจากนั้นก็เลยการศึกษามาว่าสิ่งที่เราเป็นมันคืออะไรใช่ครับผมก็เลยรู้ว่าเออนี่คือซิกเซนนะใช่ครับผมหลังจากนั้นทำให้เรารู้สึกว่าเราไปในสถานที่ต่างๆเข้าไปเจอแต่พญานาคพญานาคทุกอย่างมันเป็นมาเรื่อยๆเป็นมาเรื่อยๆจนมาสู่การรักษาเนี่ยนะครับค่ะอันนี้ต้องบอกผู้ชมนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมนะคะต่อไปดีกว่านะคะจากที่เราเริ่มสัมผัสสิ่งลี้ลับได้แล้วการเห็นพญานาคหลายๆคนบอกว่าเห็นได้จริงหรอมีจริงหรือเปล่ามโนบาอาจารย์ไปเห็นพญานาคที่ไหนยังไงบ้างคะอาจารย์เห็นพญานาคนะครับ1อันดับ1เลยสตอรี่มันเริ่มที่ว่าไม่ว่าสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่เราไปเนี่ยเรามักจะพบเจอกับรูปปั้นองค์พญานาคในสถานที่นั้นๆต่อมาเวลาเรานั่งสมาธิเราจะเห็นเป็นนิมิตเป็นองค์พญานาคขึ้นมาแต่แล้วแต่ความเชื่อนะครับผมจะเป็นลักษณะของนิมิตนาคราชขึ้นมาและนาคราชตนองค์นั้นๆหรือตนนั้นๆจะมีตั้งแ
องค์ใหญ่ตั้งแต่บริวารลงไปจะสื่อสารกับเราจะสื่อสารเรื่องราวกับเราแล้วพอเราไปทำในสิ่งที่เขาบอกอ่ะมันกลายเป็นจริงมีการสื่อสารกันเหมือนซิกเซนส์ครับใช่ซิกเซนส์ใช่ครับอย่างวันนี้อาจารย์มาที่นี่อาจารย์สามารถสัมผัสอะไรได้บ้างไหมคะสิ่งแรกที่อาจารย์สัมผัสได้นะครับผมสิ่งตรงนี้ก็คือบารมีของพ่อพิการเนตด้านหน้าท่านเปิดให้อาจารย์ได้เข้ามาและได้สื่อสารกับหลายๆท่านอย่างเช่นพี่เบิร์ดอย่างเงี้ยถ้าท่านไม่เปิดอาจารย์ก็ไม่สามารถรักษาพี่เบิร์ดได้แต่ท่านเปิดบารมีให้เรามาสร้างบารมีต่อในรายการนี้โดยที่เราอ่ะได้รักษาพี่เบิร์ดแล้วมันเห็นผล 100% อาจารย์แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่โอเคไหมครับโอเคครับผมต้องยังไงไหมคะต้องไงให้ทำยังไงไหมคะคือจริงๆอ่ะไอ้เครื่องเส้นไหว้มันเป็นลักษณะของประเพณีแต่ด้วยจิตของเราเหมือนเรามาทำงานนะครับเราก็จะไหว้ขอพรท่านก่อนจะเข้ามาตรงนี้ก่อนเริ่มรายการเราขอพรท่านให้ท่านเปิดให้เรารับรองว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีครับผมต่อไปดีกว่าหลายๆคนเนี่ยสงสัยเรื่องของฉายานะคะครับผมหมออาร์มม่านเทพพลังพญานาคบำบัดแยกเป็นแบบนี้ก่อนโอเคหมออาร์มก่อนหมออาร์มคือชื่อหมออาร์มชื่อหมออาร์มคำใช่ครับผมชื่ออาร์มคำชื่อเล่นนะคะม่านเทพม่านเทพคำว่าม่านเทพตอนแรกเราว่าหมออาร์มเฉยๆมันดูไม่มีอะไรค่ะแต่คำว่าหมออาร์มขอบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่เป็นคนที่ตั้งชื่อหมออาร์มเองชาวบ้านและลูกศิษย์ลูกหาเขาเรียกกันเองตอนนั้นนั่งเขินอยู่ว่าเฮ้ยมันเรียกกูหมอเรียกกูได้ยังไงวะอะไรเงี้ยตั้งเขินๆอยู่แต่พอหลังๆมาเราได้ช่วยคนเรื่อยๆไปกลายว่าชินคำว่าม่านเทพหาอะไรมาเติมกับสิ่งที่เราทำไม่ได้สิ่งที่ทำนะครับหายผมเร่งตายเร่งเร่งกาเร่งเรื่อยไปต้องเร่งต้องเร่งตายมั้งเร่งเรื่อยเร่งกลางอาจารย์บอกว่าพูดกลางเหนื่อยจังเลยเหนื่อยเพราะไปแลนต้าเงินเดือนเลยพูดกลางดีกว่านะครับผมเดี๋ยวคุณฟังบ้านจะไม่เข้าใจพูดได้สองภาษานะคะคำว่าม่านคือการกำบังการปิดแต่เราเอามาแปลว่าปกป้องคำว่าเทพคือเทพมาปกปักรักษานั่นหมายถึงว่าการที่อาจารย์บำบัดรักษาหรือช่วยคนอื่นเป็นการที่ปกปักรักษาคนอื่นเลยชื่อว่าม่านเทพเอามาใส่คำว่าหมออาม่านเทพครับผมท่านดูสอดคล้องกันบำบัดด้วยใช่ครับผมแต่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าหมออาเนี่ยคือหมอดูชื่อดังดูแม่นมากดูดวงแม่นมากใช่ครับเป็นหมอดูด้วยถูกไหมเป็นหมอดูด้วยครับผมค่ะแล้วก็บำบัดโรคด้วยบำบัดโรคด้วยครับผมแต่ถามว่าหมอดูเนี่ยมันอยู่ที่ว่าหนึ่งจะกำไรเวรของบุคคลนั้นเปิดไหมค่ะถ้าเกิดเขาเปิดมาเราส่องไปเราเห็นถามว่าความแม่นมันขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับบุญและกรรมเราของระหว่างเรากับลูกศิษย์ท่านนั้นถ้าฝั่งนั้นเปิดมาเราสามารถเปิดให้เขาได้หมดเหมือนกันถ้าเปิดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับหมออามันก็จะสามารถใจทายได้เป๊ะเป๊ะเป๊ะหมดแต่พอบางคนที่เราดูไปแล้วเรารู้สึกมันอึดอัดในใจรู้สึกว่าลายนี้เราดูไม่ได้ละก็จะไม่ดูใช่ครับผมก็จะไม่ดูก็บอกว่าอาจารย์ดูไม่เห็นนะอาจารย์จะไม่แถอาจารย์บอกว่าฉันไม่เห็นให้ไปตักบาตรมาก่อนแล้วค่อยมาว่ากันใหม่ขออนุญาตถ้าสมมติวันนี้พี่เล็กซี่อย่างนี้อาจารย์เห็นไหมครับพี่เล็กซี่นะผมลักษณะขององค์ตัวพี่เล็กซี่จะมีลักษณะขององค์พระองค์พระมันเหมือนกับพระกึ่งจีนแต่ไม่แน่ใจนะครับเขาคอยปกปักรักษาอยู่ตั้งแต่นู่นตั้งแต่เกิดมาเลยมันเหมือนกับลักษณะของพระที่บำเพ็ญที่ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองอ่ะมันค่อนข้างจะบางทีความอิ่มของบุญต่างๆอ่ะมันไม่ได้ทำให้เรามีความสุขในด้านของทางโลกต้องบวชเหรอคะไม่ใช่ต้องบวชครับผมอย่างเช่นว่าบางคนมีองค์พระที่เขาถือศีลมาอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จด้านความรักด้านความรู้สึกที่ดีด้านอะไรที่มันอินเลิฟอย่างเงี้ยครับมันต้องบำเพ็ญเพียรเป็นความสุขที่มาจากการบำเพ็ญถูกต้องครับใช่ครับผมจะเป็นแบบนี้มากกว่าใช่ครับผมอ๋อนี่ไงคืออย่างที่บอกนะครับชุมขาว่าเป็นความเชื่อแต่ละบุคคลนะครับใช่ครับผมต่อไปกันดีกว่าเขาบอกเลยว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่สื่อและสัมผัสถึงพญานาคสัมผัสถึงพญานาคจริงๆนะพญานาคเนี่ยหนึ่งเลยได้ของความมันอยู่กับด้านของความเชื่อเลยไม่เชื่อถ้าเกิดเรามีพลังงานความเชื่อมีสิ่งที่ศรัทธาท่านจะนิมิตให้เห็นในทุกๆแบบคือมาในรูปแบบอย่างเช่นไม่จำเป็นต้องอยู่ในกลางน้ำก็ได้เหรออาจารย์ถูกต้องครับไม่จำเป็นต้องอยู่กลางน้ำก็ได้หนูเคยดูในคลิปที่แบบว่าเวลาที่เราไปกลางน้ำเราจะเห็นเป็นแค่ขึ้นน้ำเนี่ยอาจจะเป็นพญานาคก็ได้ใช่ไหมคะมันเป็นลักษณะของจิตนิมิตที่ทำให้เห็นแต่ถามว่าเรามาตีประเด็นว่ามันจะเป็นจริงได้หรือเปล่า
ธรรมดาน้ำมันจะไหลลักษณะอีกด้านนึงแต่คลื่นอ่ะมันก็จะมาอีกด้านนึงมันเป็นไปไม่ได้ที่ลมมันจะพัดมาแล้วมันจะเป็นลักษณะของคลื่นอย่างนั้น มันก็เป็นลมที่แรงพอสมควรนะฮะนี่ไงอันนี้คือเรื่องจริงก็ถือว่าเขาเรียกว่าเป็นจิตนิมิตที่ทำให้เราเห็นเพราะว่าบางทีเรารู้สึกว่าน้ำมันไหลทางนี้ใช่ทำไมคลื่นน้ำเคยเห็นไหมฮะใช่ครับผมส่วนน้ำกลับมาแล้วก็ดูเป็นคลื่นแบบใช่ครับผมอะไรเงี้ยฮะนี่คือต้องบอกแบบนี้ด้วยเราอ่ะเชื่อเรื่องของพญานาคถ้าเรามีโอกาสได้เห็นจริงที่หนองคายใช่ครับผมอันนี้คือเราก็แปลกใจเหมือนกันเพราะว่าคาใจว่ามีจริงหรือเปล่าก็เลยขอไปได้เห็นจริงๆคือจริงๆพญานาคจะเป็นจิตทิพย์ท่านไม่มีตัวตนหรอกครับแต่ท่านจะนิมิตธรรมชาติให้คล้ายคลึงกับท่านเพื่อจะให้คนที่ศรัทธาได้ชื่นชมบารมีใช่ครับผมแต่ละคนก็มีพญานาคปกปักรักษาต่างกันใช่ครับผมอาจารย์ขาหนูขอเจาะลึกนิดนึงค่ะว่าพญานาคเนี่ยเขามีกี่สีหลายๆคนสงสัยลักษณะของพญานาคท่านมีไอ้ตรงเนี้ยอาจารย์ไม่ค่อยเข้าใจว่าจริงๆอ่ะสายพญานาคเป็นไงเพราะจริงๆอาจารย์ไม่ได้ศึกษามาเลยตรงขอกลืนเลยว่าการเริ่มแรกเป็นหมออาร์มไม่ได้มาจากความเชื่อของตัวเองนะครับผมอาจารย์เป็นคนที่ไม่เชื่อด้วยซ้ำกับขออย่างนี้แต่มันเป็นสิ่งที่ว่าบังเอิญมันบังเกิดกับเราเองและทำให้เราเรียนรู้แต่เราใช้ความเป็นจิตสัมผัสใช้ความศรัทธาใช้พลังงานพิเศษออกมาจากความรู้สึกของเราแต่เราไม่ได้ศึกษาลงลึกขนาดนั้นครับผมนะครับแต่ที่ลงลึกเลยเรื่องของการบำบัดการดูแลครับผมผู้ป่วยคนไม่สบายครับอันนี้คือเริ่มต้นบำบัดตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเริ่มต้นบำบัดจากคนรอบข้างก่อนมีป้าที่บ้านนะครับผมเป็นป้าด้วยกันนี่แหละครับเขาบอกว่าเขาปวดหลังอย่างเงี้ยครับเราก็แบบมาเดี๋ยวเป่าให้ตอนเราพูดเล่นนะเป่าพึ่งเฮ้ยมันหายจริงเฮ้ยทำไมพึ่งหายนั่นคือสิ่งที่ตอนนั้นก็อึ้งนะเฮ้ยหายทำไมหายวะเราก็เริ่มที่จะทำคนอื่นดิบำบัดคนอื่นเรื่อยๆจนเขาหายแล้วเราค่อนข้างจะมั่นใจว่าองค์ปู่นาคราชสวมบารมีเราจริงๆและบำบัดคนได้หายจริงๆค่ะใช่ครับผมก็มีคนพิสูจน์แล้วมากกว่าหลายที่มากครับแล้วก็การันตีใช่มีอยู่ท่านหนึ่งอันนี้ท่านนี้สามารถที่จะไอ้นี่ได้เราได้ท่านเป็นเกจิท่านเป็นเกจิเลยเป็นพระอาจารย์ที่เราค่อนข้างจะสนิทนับถือกันค่ะท่านบอกว่าไอ้อ้ามมึงมาทายาหลังให้กูหน่อยสิเราก็ความที่ก็ทาเป่าไปบ้างทาไปบ้างเฮ้ยมึงทำนั้นยังไงอ่ะทำไมมันหายนั่นคือความเชื่อตรงนี้ที่มันได้ผลจริงๆอ่ะมันตอกย้ำเราเรื่อยๆแล้วการเป่านานไหมฮะไม่เป่านานครับผมก็เหมือนจากที่เป่าให้พี่เบิร์ดครับก็ตามนั้นเลยครับผมเราไม่มีการให้กินยาเราไม่มีการต้องมาทำพิธีอะไรเราใช้จิตเขาเรียกว่าจิตพิเศษจิตสัมผัสแต่อาจารย์มาเรียกให้เข้าใจว่าเป็นยานพญานาคบำบัดมันใช่ไหมคือถ้าพูดอย่างเงี้ยอาจจะไม่เห็นภาพครับผู้ชมขาเราต้องมีการพิสูจน์นะคะคือขออนุญาตเริ่มจากมือตัวเองเลยมันแบบว่าเหมือนคล้ายๆออฟฟิศซินโดรมนะคะกลัวจะเป็นว่าเป็นโรคนิวโรคคือบางวันเนี่ยหนูก็จะแบบงอเริ่มงอแบบมันตึงๆอย่างเงี้ยค่ะมันตึงเหรอครับใช่ค่ะอาจารย์ขออนุญาตก่อนนะฮะใช้จิต คือจิตของพี่เล็กซี่ต้องหนึ่งศรัทธาตรงปู่กูต้องหายปู่ต้องช่วยให้หายค่ะอสติกันมัจกริมานีมัจกริมหาราอสติกริอิสิกามันจะออกหรือเปล่าพี่ต้องหลบหน่อยนะอสติกริมหาราปัจกริอิสิกริมหาราเป็นควันเลยอาจารย์มหาราปัจกริเนี่ยมันออกควันอะไรไม่รู้อ่ะเห็นแล้วครับใช่อิสิกริมหาราปะมันเป็นควันสีขาวๆอ่ะคุณผู้ชมขนลุกจริงหรอพี่เล็กมันเป็นความติดกับข่าวครั้งแรกอ่ะแสดงว่าพี่อะไรพี่โบกัสรู้สัมผัสเห็นของแบบนี้อาจารย์มันเป็นความติดข่าวมาครั้งแรกเลยผ่านตัวหนูเมื่อกี้อ่ะใช่ครับพี่เล็กซี่รู้สึกเอายังไงรู้สึกยังไงก่อนอาจารย์หนูขนลุกแป๊บนึงนะคือรู้สึกติดกับข่าวออกมาจากมือพี่เล็กคุณผู้ชมนี่รู้สึกเบาขึ้นเบาขึ้นนะคะเดี๋ยวปกติเดี๋ยวจะต้องดูตอนเช้าด้วยเพราะตอนเช้าเนี่ยปกติเวลาอาบน้ำเนี่ยมันจะตึงมันจะตึงมันไม่ได้แบบเป็นแบบมือชาเน็ตชาใช่ไหมมือชามันไม่ใช่เน็ตชาคุณผู้ชมต้องบอกนี้แต่คือเวลาขยับเนี่ยเอ้ยทำไมตรงนี้มันตึงเลยปวดกลัวไปนี่หรอแล้วกลัวมันกลับมาไม่ได้เฮ้ยพยายามแบบดูยังสงสัยเลยดูแล้วมันมีความสุขมือจากตรงนี้อ่ะก็คือหนึ่งตัวของพี่โบกัสเนี่ยค่ะมีซิกเซนที่จะเห็นเหมือนกันเหมือนที่อาจารย์บอกว่าตอนที่อาจารย์มาอาจารย์ขอองค์พ่อไว้แล้วเปิดทางให้ลูกด้วย
ตอนจะเข้ารายการอาจารย์ขอองค์พ่อเปิดทางให้ลูกด้วยขอให้ลูกเด่นขอให้ลูกดังขอให้ลูกทำอะไรก็แล้วแต่มันชัดอาจารย์องค์พ่อคือเลขหน้าที่หน้าสตูเลยครับท่านศักดิ์สิทธิ์มากโอ้คือโบการเมื่อกี้ต้องถามโบการด้วยว่าเมื่อกี้เห็นเป็นยังไงบ้างมันเป็นควันสีขาวว่าออกมาจากมือพี่เล็กค่ะแต่ว่าอาจารย์บอก3ครั้งถูกไหมใช่รู้เห็นแค่ครั้งแรกใช่โอ้ครั้งแรกคือความรู้สึกแรกที่เราเห็นใช่ครับตอนนี้ค่ะมีคุณผู้ชมนะส่งข้อความมาใน Facebook Live ของเรานะคะมาต้องบอกแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าอยากจะให้ไปอาจารย์เนี่ยไปดูลูกหน่อยลูกเนี่ยไม่นั่งมาเป็นติดต่อเข้ามาที่ Facebook อาจารย์เลยครับผมหมออามั่นเทพครับผมยินดีเลยนะคะสามารถติดต่อไปได้นะคะที่หมออามั่นเทพนะคะเดี๋ยวเราจะอ่านข้อความใน Facebook Live ด้วยได้นะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรเรามาเจาะลึกกันต่อดีกว่าได้เรื่องการบำบัดเนี่ยหลายๆคนมีทั้งเชื่อและไม่เชื่อคนเชื่อเนี่ยโอเคอาจารย์บำบัดให้หายแต่คนที่ไม่เชื่อเขาต่อต้านยังไงบ้างคะอาจารย์คนที่ไม่เชื่ออาจารย์จะมียานปู่หลายองค์อย่างเช่นพ่อปู่ฤาษีตาไฟเนี่ยท่านมาอยู่ในอาจารย์ของเป็นพ่อนาคราชเหมือนกันท่านเป็นอาจารย์ขององค์นาคราชท่านจะใจดีแต่คนไหนที่มาแบบว่าลองของนะครับผมปู่นารายที่มีเสียงเป็นนาคราชบุญจะลงประทับแล้วเราจะพูดดักเขาทุกทางจนเขาไปไหนไม่ได้ใช่พวกของอย่างเงี้ยจะว่าเราเก่งคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้เราต้องมียานมีครูนะครับผมเราจะมียามีครูในการที่จะทำงานในการที่จะช่วยเหลือคนถ้าเกิดมีมารเข้ามาเราต้องปราบมารตัวนั้นให้ได้เราก็ไม่ยอมเหมือนกันถูกไหมฮะมาในสายโหดมาในสายโหดแบบนี้เลยนะคะมีเคสไหนที่เรารู้สึกว่าไปบำบัดเขาแล้วแบบไม่หายหายแบบปาฏิหาริย์เลยอ่ะหายแบบปาฏิหาริย์มันเกือบจะทุกเคสนะฮะซึ่งเคสที่ดูยากๆซึ่งแบบโอ้ยมาขออนุญาตใช้คำว่าใกล้ละมีอยู่เคสนึงมีอยู่เคสนึงท่านนึงเป็นอายุประมาณ 5-60 ค่ะท่านผอมมากแล้วเหมือนกับว่าท่านโดนอะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นเนี่ยครับมาเป็นเวลานานหาอะไรหาหมอก็หาไม่ได้แล้วเหมือนกับว่าสภาพภายในมันไม่ทำงานนะฮะแต่ยังใช้ชีวิตได้นะฮะก็เป่าให้ทุกวันนี้ก็อ้วนท้วนปกติสมบูรณ์ซึ่งมันเห็นได้ชัดเลยแล้วมันมีคนต่อต้านที่บอกว่าเป่าแล้วไม่เกิดอะไรเลยขึ้นเลยมีไหมฮะคนไม่เชื่อจะไม่เกิดแต่ส่วนมากมันก็จะเบาคือมันจะเบาแต่มันก็ไม่ได้หายเลยค่ะใช่ครับผมแต่อาจารย์ก็นานาจิตตังจะไม่ค่อยไปอะไรเยอะครับผมอันนี้จริงเป็นความเชื่อใช่ครับผมคนอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้อยากให้ผู้ชมเนี่ยงมงายใช่ครับมีการพิสูจน์ให้ได้เห็นในรายการเลยค่ะมันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเฉยๆอาจารย์ขออนุญาตพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าหนูก็ขออนุญาตถามแทนบุคคลที่ดูทางบ้านว่าถ้าเรามองในเรื่องของวิทยาศาสตร์กลับไปได้ไหมฮะได้เพราะเป็นพลังงานจักรวาลค่ะถ้าเราเชื่อว่าเราหายมันก็หายถูกต้องครับผมการทำอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่ในศาสนาพุทธหรือความเชื่อของนาคราชหรือนี่หรือว่าลัทธิอะไรต่างๆเนี่ยศาสนาคริสต์อิสลามเขาก็มีแต่เขาไม่ได้ออกมาได้แสดงให้เห็นอย่างชัดครับผมก็คือต้องแบบนี้เลยนะคะมันเป็นพลังงานจักรวาลพลังงานจักรวาลใช่ครับที่จับต้องไม่ได้ที่ต้องไม่ได้คนที่มาให้อาจารย์แก้ไขเนี่ยฮะต้องมีค่าใช้จ่ายก็คือแล้วแต่จะให้แล้วแต่จะให้ครับผมจะไม่ให้ก็เป็นไปไม่ได้อาจารย์จะไม่เดินทางไปหาใครหลายที่เขาต้องเดินทางมาหาอาจารย์เขาต้องเดินทางมาหาอาจารย์แต่ถ้าเกิดเราพูดในหลักความเป็นจริงเอาไม่เท็จกันพี่น้องนะถ้าว่าให้อาจารย์ไปอย่างน้อยเราต้องมีมั่งค่าน้ำมันเพราะอาจารย์ไม่ใช่เส้นน้ำพี่น้องเอ้ยแรกเลยมันต้องมีบ้างคือต้องไปต้องมีค่ารถต้องถูกไหมครับผมเพราะอาจารย์ก็กินข้าวถูกไหมถูกต้องครับผมนะคะก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์มีมากมายเลยนะคะมีการส่งข้อความมาค่ะบอกว่านะคะอันนี้อยากให้หมออาร์มเนี่ยมาเป่าให้ลูกบ้างน้องยังไม่นั่งเลย8ขวบแล้วต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าคุณอ้นฮีโร่คลับเลิฟเนี่ยนะคะกรุณาค่ะติดต่อมากับหาอาจารย์ใน Facebook ของอาจารย์หมออามม่านเทพนะคะมาอีกคนนึงเขาบอกว่าอาจารย์ดูให้หน่อยจะมีโชคก้อนใหญ่บ้างไหมคะให้ขอกระดานหน่อยขอกระดาน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 นี่คือเขาถามมาแบบนี้คุณผู้ชมสามารถส่งคำถามมาได้เลยนะคะอาจารย์ขอกระดานแล้วแสดงว่าเปิดแล้วค่ะอาจารย์เปิดให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูแล้วนะคะสองเดือนที่เกิดมาไม่เอาชื่อเล่นมาชื่อเล่นเลยเอาชื่อเล่นแล้วเรื่องที่อยากจะรู้มาเลยนะคะส่งคำถามมาเร็วๆนะคะคุณปานคุณเนี้ยค่ะป
านคุณอะไรนะคะ CL เนี่ยค่ะอ๋อคนนี้ดูให้หน่อยว่าจะมีโชคไหมโชคใหญ่เหรอครับค่ะจะมีโชคก้อนใหญ่ไหมคะหลังบ้านมีสิ่งมีสิ่งลี้ลับอยู่ตั้งให้เขากิน1กระทงแล้วงวดหน้ามีลุ้นครับไปจัดการเลยนะคะไป1กระทงนะคะแล้วก็งวดหน้ามีลุ้นแน่นอนค่ะมันเหมือนเป็นทางน้ำอยู่หลังบ้านถามจริงหรือเปล่าหลังบ้านเป็นทางน้ำอยู่ป่ะคะคุณปานร้านอะไรเนี่ยค่ะคุณปานร้าน CL เนี่ยนะคะดูให้หน่อยว่าหลังบ้านเป็นทางน้ำหรือเปล่าถ้าเป็นทางน้ำเนี่ยไปจัดแก้ไขไหมคะเขาต้องแก้ไขไหมทางน้ำถ้าถามว่าเอาจริงๆนะครับเราถมไม่ให้มันเสมอจะดีกว่าแต่ตรงนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นทางผ่านเก่าเป็นทางน้ำเก่ามันจะมีลักษณะของถ้าเกิดผ่าซ่าตายเขาเดี๋ยวว่าชิ้นตัวชิ้นนะครับมันจะขัดโชคขัดลาบอยู่ตั้งให้เขากินหนึ่งกระทงปากทูบหนึ่งดอกฝากพระแม่ธรณีบอกว่าจะสันปันเดงให้สัมภเวสีแถวนี้กินหน่อยรับแล้วขอให้เปิดท้ายรู้ได้โชคลาบมันก็จะมีลุ้นเหมือนกันครับปะไปต่อไปต่อมานะคะสำหรับวันเดือนปีเกิดนะคะไม่ต้องวันเดือนปีเกิดเลยเอาชื่อไม่ต้องวันเดือนปีเกิดเอาแค่ชื่อเล่นมาแล้วก็ดูขอดูบ้างที่คุณอยากจะรู้หนึ่งเรื่องส่งมาตอนนี้ส่งมาส่งมาสวัสดีค่ะหมออาร์มนะคะระหว่างที่รอนะคะย่าต้องถามชื่อตัวเองเหรอคะโบกัสต้องถามเรื่องอะไรดีคะอยากถามเรื่องอะไรอ่ะธุรกิจเหรอคะอยากถามเรื่องอะไรก็ต้องถามอาจารย์เลยนะคะพี่โบกัสเป็นคนที่ผ่าซ่าตายก็เลยว่าทิมข้าทิมออกันคือบางทีเราอยากจะลงทุนแต่เราไม่เดินสุดเรายังรู้สึกว่าเรายังกักตัวเองไว้อยู่จริงหรือเปล่าไม่รู้แต่เราจะรู้สึกว่าถ้าเกิดพี่วกัสรู้สึกว่าฉันมั่นใจและฉันทำได้เดินได้สุดมันก็จะประสบความสำเร็จที่จริงมีอยู่หลายครั้งที่จะประสบความสำเร็จนานและแต่เราตัวเองจะไม่กล้าพอข้างในตัวข้างนอกตัวตนเหมือนจะเป็นคนแข็งแกร่งข้างในเซนซิทีฟโคตรจริงด่าอีกด่าอีกด่าอีกใช่ธุรกิจการใหญ่ชิ้นใหญ่ที่มันจะทำเนี่ยหาได้ทำไหมฮะให้เดินหน้าให้สุดแล้วทำได้แล้วก็โอเคเลยสำเร็จใช่ไหมฮะสำเร็จครับผมค่ะถามต่อไหมคะบำบัดอะไรไหมคะไม่บำบัดร่างกายไหมคะควรบำบัดเดี๋ยวบำบัดนี่เดี๋ยวต้องถามข้างหลังว่าปวดคอมานะวันนี้นะผมต้องขออภัยในเสียงของอาจารย์เพราะรับงานหนักแล้วมันไม่มีเสียงเลยครับผมนะคะเดี๋ยวต้องถามไหมเพราะเราปวดคอเรื้อรังบำบัดได้ดีไหมคะควรบำบัดไหมคะอาจารย์บำบัดอาจารย์บำบัดให้เขาหน่อยได้ครับผมร่างกายภายในเนี่ยเขาอกช้ำมาค่ะนุ่งเอาอย่างเงี้ยคอไม่รู้ว่านอนตกหมอนหรืออะไรแต่ว่ามันปวดเรื้อรังอ่ะเราลองกันดีกว่าถือขออนุญาตถือครับผมในขณะที่รอคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งนะคะชื่อเล่นและเรื่องที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาพิสูจน์กันได้เลยนะคะว่าหมออาร์มเนี่ยแม่นมากน้อยแค่ไหนนะคะมาพี่โบกัสคือในใจเราอ่ะอธิษฐานขอพระปู่ช่วยขอให้หายนึกว่าหายอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดพนมมือได้ก็ดีนะครับผมจะได้เป็นการเสริมพลังขึ้นกันและกันนะครับซีต้องมาอยู่ไกลๆนะคะอิสกรามาติกไม่รู้ว่าจะมีความมีอะไรหรือเปล่านะครับเราก็กลัวเช่นกันค่ะอิสกริมหาราชกริมาชิกริมอัสกริมหาราชกริมหาชิกริมลองหันคอดูสิเออมันก็เบาเบาใช่ไหมนะคะในพลังงานมหาศาลแล้วมันก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่มันก็จะค่อยๆคลี่คลายมันจะค่อยๆค่อยดีหลังจาก3วันมันก็จะชุ่มกระชวยขึ้นบัตเตอร์ตลอดเลยแต่หนึ่งคนที่อาจารย์บำบัดแล้วหายอ่ะต้องเซฟตัวเองหลังจากนั้นเลยนะครับผมมันต้องเป็นทั้งศาสตร์และศีลคำว่าเซฟตัวเองหมายถึงยังไงคะสมมติว่าเราไปทำอะไรมาแล้วมันเกิดอุบัติเหตุไปทำอะไรแผงแผงแล้วมันก็อาจารย์ก็ช่วยไม่ได้เทพอะไรก็ช่วยไม่ได้หรอกเราต้องเซฟตัวเองว่าเปล่าแล้วจะไปทำแผงก็ยังกลับมาปวดเหมือนเดิมใช่ครับผมมีคนส่งมาแล้วขอกระดานนะคะคุณละวีพัฒน์ค่ะเขาบอกว่าผมอยากรู้จังเลยว่าผมมีองค์หรือเปล่านะคะคุณละวีพัฒน์บุญชูชัยบุญชูบุญชูช่วยโทษอะไรนะบุญชูช่วยนะบุญชูช่วยถามว่าผมจะมีองค์หรือเปล่าครับมีความอยากได้แต่ไม่มีหรอครับอยากมีองค์ไม่มีครับผมไม่มีมีความวิตกกังวลแล้วก็เหมือนกับคิดไปเองอ่ะคนเนี้ยเองว่าตัวเองมีองค์แต่ว่าองค์ของเขาสามารถที่จะเข้าได้ต่อเมื่อใจเราเปิดแล้วมันจะมีบางอย่างสวมเข้ามาจิตเราต้องให้แข็งนะครับผมจิตให้แข็งเพราะว่าเดี๋ยวมีอันอื่นสวมเข้ามาใช่ครับผมนะคะคนต่อไปค่ะคุณธนกิจเขาบอกว่าอยากถามเรื่องชื่อเสียงครับ
ธนกิจต้องเป็นคนดังแน่เลยอ่ะถึงถามเรื่องชื่อเสียงปี56เคยชะตาตกสุดไหมปี56ของเขาเนี่ยเรื่องชื่อเสียงอ่ะมันไม่น่าเป็นห่วงปีไหนเดือนไหนไม่ตกเลข6ทำบุญเยอะๆแค่ก็แล้วกันแค่นั้นเองตกเลข6คือหมายถึงว่าเดือน6อะไรเงี้ยวันที่6ปี6 4 6 5 6 7 6ก็ว่าแล้วแต่ทำบุญเสริมให้หน่อยตกอายุ36 46อะไรเงี้ยทำบุญเสริมหน่อยแล้วมันก็จะโอเคเรื่องชื่อเสียงอ๋อนะคะก็ไประมัดระวังอย่างที่อาจารย์บอกนะคะมาคนต่อไปค่ะคุณอภิชยาค่ะถามเรื่องธุรกิจไปด้วยดีไหมถามเรื่องธุรกิจจะไปด้วยดีไหมจะไปได้ดีไหมจะไปได้ดีไหมธุรกิจจะไปได้ดีไหมคุณอภิชยาค่ะธุรกิจจะมีลักษณะของบุคคลที่ทำร่วมหรือเปล่าไม่ใช่ทำคนเดียวอ่ะค่ะเหมือนมีคนทำร่วมครับค่ะถ้าทำร่วมดีไหมคะที่ตะวันออกเฉียงเหนือไปแล้วมันจะทำดีมันเป็นการหาเงินข้างนอกอ่ะเป็นการเหมือนกับเอาไปขายข้างนอกอ่ะขายอะไรอ่ะอาจารย์เห็นรู้สึกว่าเป็นธุรกิจต้องเอาเงินข้างนอกอ่ะค่ะแต่มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นค่ะครับผมแต่ถ้าทำคนเดียวล่ะคะเนี่ยมันจะมีคนมาช่วยแล้วมันจะได้อ่ะใช่คนช่วยถึงจะประสบความสำเร็จใช่ครับผมนะแล้วต้องไปต่อยอดอะไรไงไหมคะหมายก็ไม่ต้องต่อยอดเดี๋ยวมันจะมีคนเข้ามาช่วยเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาช่วยแน่นอนแล้วทางทิศตะวันทิศเชียงเหนือตะวันออกเชียงเหนือนะครับมันจะมีที่ไปของตลาดของเขาลองดูไว้ดีนะคะผมตะวันอะไรเชียงเหนือประมาณนี้ตะวันออกเชียงเหนือตะวันออกเชียงอีสานหรออาจารย์ใช่ประมาณนั้นเขาขายอะไรอ่ะมันตอนนี้มันมีพลังงานบอกอาจารย์มาอย่างนั้นคนนี้บ้างดีกว่าเขาบอกว่าเมื่อ3-4 อาทิตย์ก่อนผมฝันเห็นพญานาคสีพญานาคตาสีน้ำเงินเลื้อยพันขึ้นศาลพระภูมิมันหมายความว่าอย่างไรนั่นหมายถึงว่านาคราชหรือเจ้าที่บ้านคุณเป็นพญานาคฉะนั้นการเส้นไหว้ต้องมีไข่ด้วยมีหมากพลูเป็นดอกดาวเรืองแล้วก็อาจจะมีบ่อบัวนะครับตั้งให้เขารับรองว่าถ้าจะให้โชคแน่นอนแล้วการไหว้พญานาคล่ะคะอาจารย์ขาหลายคนเนี่ยยังคาใจอยู่ว่าครับไข่ต้มหรือไม่ต้มต้มครับผมต้องต้มใช่นะคะเป็นไข่ต้มไม่ต้มมันกินไม่ได้ครับผมต้องต้ม นี่เราบอกว่าจริงๆต้มนะครับผมไข่ต้มต้องสุกเท่านั้นเพราะท่านไม่ใช่สัมภเวสีกินของดิบแต่ถามว่าของพวกนี้ถ้าเกิดเราไหว้ด้วยจิต2พนมมือสองมือพนมไหว้เนี่ยก็ได้แต่การตั้งมันเป็นลักษณะของประเพณีความเชื่อจะตั้งก็ได้ไม่ตั้งก็ได้แต่เอาจริงๆจิตต้องให้ถึงข้อความหลั่งไหลมาแล้วค่ะ ค่ะคุณอาร์มเขาชื่อคุณอาร์มเฟซบุ๊กชื่อคุณอาร์มนะถามเรื่องความรักหน่อยหนูชื่อนารีรัตค่ะนารีรัตระแวงแฟนมีกิ๊กอยู่หรือเปล่าอ่ะระแวงป่ะนารีรัตใครตอบมาหน่อยสิฉันถามไปอ่ะนารีรัตตอบก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะดูให้ต่อนารีรัตตอบมาก่อนนะคะคุณอาร์มเนี่ยใช้เฟซบุ๊กอาร์มนารีรัตตอบมาก่อนว่าระแวงแฟนมีกิ๊กหรือเปล่าตอบมานะเดี๋ยวจะตอบคำถามต่อไปให้คุณเปาค่ะคุณระวีพัฒน์ชื่อเปานะครับเมื่อไหร่จะมีดวงปลดหนี้กับเขาบ้างคะดวงปลดหนี้เนี่ยอาจารย์ไม่ดูเราจะบอกวิธีให้มาคือการทำบุญเขาเรียกว่าค่าน้ำค่าไฟวัดเราไม่จำเป็นต้องเดินไปวัดทุกวันแต่หน้าพระบ้านเราอะให้ตั้งแก้ว1 บาท 2 บาท 3 บาทอีเส้นเป็นล้านเขาก็ไม่หวา1บาทอธิษฐานข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลนี้หรือลูกขออุทิศบุญกุศลนี้ให้กับเจ้าหนี้เจ้าสินในอดีตชาติและปัจจุบันชาติท่านข้าพเจ้าขอถวายชำระหนี้สงขอให้บุญกุศลครั้งนี้ให้เจ้าหนี้เจ้ากรรมนั้นเขาเรียกว่าอะไรปล่อยแรงไปแก่ทุกข์กับเราเอาสิกรรมอาโหสิกรรมให้นะครับทำทุกวันอย่าขี้เกียจนะทำทุกวันแล้วพอมันเต็มขันค่อยพาไปถวายที่วัดรับรองว่าอย่างน่ามหัศจรรย์นี่คุณจะค่อยๆหมดและมีทางออกไม่ใช่แค่นะฮะคุณระวีพัฒน์เท่านั้นผู้ชมก็สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องครับผมทุกคนเลยคุณเงินให้กับนายเวนนะฮะก็กับนายเวนที่เป็นเจ้าหนี้เจ้าสินค่ะเพราะไปเอาของเขาไงหลุดพ้นถูกต้องครับจำไม่ได้จดไม่ทันค่ะดูคลิปย้อนหลังนี้ได้นะคะที่แฟนเพจ CS8 ค่ะคนต่อไปค่ะหมออามครับดูให้หน่อยครับผมอายุ24
จะมีโชคลาภไหมใช้ชื่อ Facebook ว่าพ่อใหญ่กำแพงเพชรครับพ่อใหญ่กำแพงเพชรค่ะอายุ24จะมีโชคลาภไหมของที่บ้านคุณมันปิดอ่ะมันเป็นเหมือนกับว่าถ้าเกิดเดินเข้าบ้านเป็นอยู่ที่มุมขวามืออ่ะไม่รู้ว่าเป็นเหมือนกับพ่อเก๋หรือว่าอะไรนั่งยองๆอยู่อ่ะใช่เขาเหมือนกับว่าทำให้กูยังไม่ได้เลยจะเอาโชคลาภที่ไหนจริงหรือเปล่าไม่รู้นะเขาบอกอย่างนั้นนะตอบมาหน่อยหมอตอบมาหน่อยพ่อใหญ่กำแพงเพชรจริงหรือเปล่าถ้าจริงอ่ะตอบมาเลยนะมาต่อไปค่ะคุณกนกค่ะเขาบอกว่า5มีนาคมจะได้เขาเกิด5มีนาคมครับจะได้เงินคืนไหมคะเงินก้อนเนี้ยถ้าพูดถึงหลักความจริงย้อนไปกับคำถามเดิมเมื่อกี้ให้ทำอย่างนั้นเหมือนกันแล้วเงินมันจะได้คืนแค่อธิษฐานว่าขอให้ลูกนั้นได้เงินคืนเพราะว่าการที่เราโดนเขาเอาไปแล้วเราไม่คืนเนี่ยมันเป็นกรรมเก่าเหมือนกันใช่ครับผมมันเป็นกรรมที่พ่วงกันมานี่น้องอามหรือว่าอารีรัตน์เนี่ยเขาบอกว่าใช่ค่ะหมออามหนูระแวงแฟนมีกิ๊กนั่นแหละเราต้องเลิกระแวงก่อนแล้วมั่นใจในตัวแฟนทำตัวให้ดีแฟนมันก็ไปไหนไม่รอดแล้วเขาต้องแก้ยังไงแก้ที่ตัวเขาเองแก้ตัวเขาเองครับผมบางทีการที่เราระแวงเกินไปมันประสาทร้อนเด้อมันประสาทร้อนอย่าคิดเยอะนี่ประสาทร้อนนะคะมาคนต่อไปค่ะน้องแอมค่ะเขาบอกว่าดวงช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะจะมีเงินไหมทำงานเลยถือทำงานนะตามได้จะมีเงินไหมมีเงินด้านไหนอ่ะเป็นมึงนะตรงแอมนะเหมือนกับดวงพ่อแม่หรือดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์อยู่ไม่มีเงินไม่ขาดกระเป๋าอะค่ะเงินไม่ขาดกระเป๋าครับผมเขาอยากได้ลาภลอยเปล่าทำไมเขาเหมือนแบบก็เหมือนกับว่าคือดวงอะบางทีเงินมันมีอยู่นิดนึงอะค่ะมันไม่ตันอะมันต้องมีเข้ามาดวงมันมีการว่ามีดวงผู้อุปการะคุณอะอย่าลืมนะครับมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นและสิ่งที่มองเห็นค่ะบางทีมีสิ่งที่อุปการะคุณเราเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างเงี้ยเขารู้ว่าตังค์ไม่มีอ่ะเขาเสกทันทีเลยให้เรามีที่มาที่ไปของเงินนี่นะคะคนต่อไปค่ะคุณอ้นฮีโร่คลับเลิฟนะคะน้องเลมอนอันนี้ดูให้ลูกนะคะที่ถามมาเมื่อกี้นี้น้องเลมอนอายุ8ขวบจะพูดได้หรือเดินได้ไหมครับแป๊บนึงนะฮะน้องเลมอนนะคะบ้านคุณมี2ชั้นหรือเปล่าตอบไปเร็วๆบ้านมี2ชั้นเปล่าคุณอ้นฮีโร่ตอบด่วนนะคะว่าบ้านมี2ชั้นมี2ชั้นหรือมีอะไรอยู่ด้านบนที่มันไม่ใช่ชั้นเดียวอ่ะมีอะไรอยู่ด้านบนบ้านหรือเปล่ามันเหมือนมีบางอย่างทับไม่ให้เด็กเนี้ยพูดออกมาได้แต่อยู่ด้านบนอาจารย์ไม่แน่ใจอาจารย์เห็นอย่างนั้นนะคะแล้วจะต้องทำยังไงบ้างคะอาจารย์คือมันต้องแก้ที่ตัวบุคคลอาจารย์ต้องใช้วิธีแก้อินบ็อกมาคนธรรมดาแก้ไม่ได้ต้องมีคนที่มีวิชาอาคมหรือพระอาจารย์จะทำได้นะคะคุณอ้นฮีโร่อินบ็อกมาหาอาจารย์อาจารย์อามานเทพเลยนะคะครับเขาขออีก2คนสุดท้ายแล้วกันนะคะถ้าเปิดร้านอาหารจะเปิดได้ดีไหมคะเขาใช้ชื่อภาษาจีนชื่อเนี้ยค่ะโอเคค่ะร้านอาหารเขาอยู่เหมือนคล้ายๆยื้องเยื้องกับทางสามเพลงหรือเป็นทางที่มันเป็นเพลงอ่ะมีจริงหรือเปล่าวะค่ะมันได้ทั้งดีและไม่ดีถ้าเกิดเราตั้งให้เขากินไม่ดีแล้วก็โอเคนะผมนี่นะคะก็ต้องไปดูว่าทางสามเพลงค่ะไปเอาใช่กินมาคนอีกคนนึงเขาบอกว่าพ่อใหญ่เนี่ยเขาอยากรู้จังเลยว่าตอนนี้เนี่ยผมเรื่องของการออกรถจะไปรอดหรือเปล่าครับคนเดิมหรือคนเดิมอายุยี่สิบสี่เขาอยากรู้เรื่องการออกรถที่ใช้นี่ที่ตั้งตอบมาก่อนเมื่อกี้ฉันถามตอบมาก่อนตอบเมื่อกี้ที่ว่ามีสิ่งที่ตั้งอยู่หรือเปล่าที่บ้านนะคะเพราะว่าสิ่งนั้นมันจะทำให้บรรดาทุกสิ่งแต่เราทำให้ถูกอ่ะนะคะจะต้องมาทำให้ถูกก่อนดีกว่าไม่งั้นก็จะตอบไม่ได้นะคะหรือว่าหลังไมค์อาจารย์ดีกว่านะคะใช่ค่ะสามารถเข้าไปสอบถามอาจารย์ได้นะคะที่ Facebook Fanpage ค่ะหมออาม่านเทพนะคะใช่ครับผมรวมไปถึงการดูดวงส่วนตัวกับหมออาม่านเทพค่ะสามารถโทรสอบถามครับผมโทรสำรองคิวได้นะคะที่เบอร์0622349793ใช่ครับผม0622349793ค่ะหมออามขาอยากจะบอกอะไรกับหลายคนที่ยังค้างคาใจอยู่ว่าเรื่องหมออามเนี่ยแมนจริงเปล่าบำบัดได้จริงหรือเปล่าอยากจะบอกอะไรเขาบ้างคะของอาจารย์นะครับผมนี่มัน
ถ้าพูดมันเหมือนกับว่าดูโอ้อวดหรือเปล่าแต่ก็พูดแล้วกันเคสของพี่เบิร์ดที่ดู VTR ไปนะครับผมอาจารย์กล้าสาบานได้ถ้าเกิดฉันทำเล่นฉันเกิดมีการเมคขึ้นมาชื่อเสียงของฉันสร้างมากี่ปีแล้วแต่ขอมันดับลงไปเลยถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่าจริงไม่จริงมาหาฉันแค่นั้นเองนี่นะคะอาจารย์พิสูจน์อย่างอื่นไม่ได้พิสูจน์อย่างอื่นไม่ได้นะคะเขาบอกว่าพ่อใหญ่เมื่อกี้นี้นะเขาบอกว่าใช่ๆมีครับอาจารย์ใช่ไปทำไม่ดีไงเขาต้องแก้ยังไงก็ต้องครบเขามานิมิตบอกให้ทำอะไรแหละเขาทำอย่างนั้นเขาให้ทำอะไรคุณไปทำอย่างนั้นนะคะคุณอ้นฮีโร่เขาบอกว่าขอบคุณมากๆนะครับพี่คุณอ้นฮีโร่ไปอินบ็อกซ์หาอาจารย์ด้วยนะคะอาจจะมีทางแก้ไขให้นะคะอาจารย์ขาอยากจะบอกอะไรกับลูกศิษย์อาจารย์บ้างคืออยากจะบอกในสิ่งอย่างเดียวนะครับบนโลกใบนี้ถ้าเกิดเราอยู่อย่างไม่เบียดเบียนคนอื่นนะครับผมรับรองว่าเราจะไม่มีการสร้างเวรสร้างกรรมเพิ่มและหลังจากนั้นแล้วนะครับผมบุญกุศลต่างๆจะช่วยเรามั่งมีสีสุขเองไม่ต้องไปหาที่ไหนค่ะนะคะอาจารย์เป็นคนพูดตรงมากเลยอะค่ะเนี่ยแหละหมอดูที่หลายๆคนบอกว่าต้องตรงแบบนี้ทราบไปแบบนี้เลยนะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณค่ะกับการสละเวลามารายการของเรานะหมออาร์มม่านเทพพลังพญานาคบำบัดขอบคุณค่ะวันนี้นะครบรสมากเลยเรื่องของอาหารการกินรวมไปถึงเรื่องของหมอดูค่ะรับรองจุใจอย่างมากนะคะพรุ่งนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราก็ไม่ธรรมดาเช่นกันจะไม่ธรรมดาเช่นกันอย่างไรบ้างเนี่ยนะคะต้องติดตามเลยรายการคนดังขอโชว์ทาง Channel 8 Thailand สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ Channel 8 Thailand นะครับ Channel 8 Thailand New ป้ายคาบาอี้เจ้าแม่คิมคิงควงตะแทนใส่ชุดไทยย้อนประวัติศาสตร์อยุธยางานนี้ต้องยกให้กับเจ้าแม่คิมคิงอย่างป้ายคาบาอี้กันเลยล่ะค่ะที่ล่าสุดมีการคงตัวแทนครอบครัวคิมคิงสมุนไพรกว่า80ชีวิตใส่ชุดไทยย้อนประวัติศาสตร์อยุธยาพร้อมมีการประกวดชุดไทยเด่นงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะถึงนะคะกิจกรรมวันนี้คือเป็นกิจกรรมย้อนประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่นะคะรวมตัวนะคะครอบครัวคิมขิงทุกคนนะคะแต่งตัวเป็นชุดไทยนะคะก็ดีใจมากที่วันนี้นะคะลูกๆมากันทุกประเทศที่เรียนเชิญไปเลยได้มาให้เป็นเกียรติแก่ประเทศไทยแล้วก็เป็นเกียรติแก่แบรนด์ครอบครัวคิมขิงค่ะทำไมถึงสร้างปรากฏการณ์ในเรื่องการใส่ชุดไทยคนนี้ครับป้ายต้องบอกได้เลยว่าส่วนใหญ่เป็นคนไทยนะคะในส่วนใหญ่ที่ก่อตั้งครอบครัวคิมขิงของเรามาแล้วก็ป้ายชอบในการแต่งกายชุดไทยนะคะแล้วก็รักสมุนไพรไทยก็คือสมุนไพรขิงของเรานะคะเป็นจุดกำเนิดของพวกเราทุกคนค่ะเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยมีการรวมตัวแทนแม่ทีมรายใหญ่ไม่จะเป็นประเทศลาวประเทศกัมพูชาก็มาใช่ไหมคะมาทุกประเทศเลยค่ะค่ะแล้วก็อีกประมาณ7ประเทศที่ไม่ได้มาค่ะพูดถึงความสำเร็จในแบรนด์ในวันนี้หน่อยค่ะวันนี้นะคะแบรนด์ได้เติบโตและพัฒนาแบบไม่หยุดยั้งนะคะแล้วก็ก้าวไกลนะคะจดแจ้งเป็นบริษัท FC Cosmetic 88นะคะแล้วก็เดินการตลาดเต็มที่นะคะขอให้ทุกคนนะคะเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ไว้ใจสินค้าเรามีโรงงานการผลิตนะคะมีผู้ผลิตนะคะแล้วก็มีโรงงานชัดเจนมี GMP ค่ะค่ะทางฝั่งคุณเฟิร์สบ้างเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ลูกทีมเฟิร์สมาเต็มไปหมดเลยค่ะก็ประทับใจค่ะก็เป็นสิ่งที่ยืนยันมั่นคงแล้วก็ชัดเจนในแบรนด์นะคะแม่ว่าเราแบบว่ามีวันนี้ได้ก็ความมั่นคงในสินค้าการผลิตแล้วก็สินค้าได้คุณภาพจนมีวันนี้นะคะแม่แล้วก็งานวันนี้คือแบบสนุกมากค่ะแม่สนุกมากนะคะค่ะตัวแทนจากประเทศลาวเป็นยังไงบ้างคะคุณพี่วันนี้มาร่วมงานรู้สึกว่าดีใจหลายที่ได้มาร่วมงานที่ฝั่งไทยมากรุงเทพมาเจอกับแม่ฝ้ายแล้วก็ตัวแทนพี่ๆเอ๋ยน้องๆหลายๆคนด
ดีใจหลายที่ได้มามื้อนี้เนาะแล้วก็มีกิจกรรมให้ลิ้นม่วนๆแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศได้ไปกินกัวราชการฝั่งนี้บ้างตัวแทนกัมพูชาค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณกัมพูชาสุดสัปดาห์เนี่ยแต่ออกเนี่ยไงนี่ประเทศสบายเจ็ดหนึ่งเต้นลีซาผัวไอ้บ้านเมาทริปอยุธยาในขนมประเทศไทยได้เจียเลิศปีมวยในขนมจีวัตได้ลุกผลิตภัณฑ์ครัวซาคือคือตัวบ้านทริปมาดาเลงอยุธยาออกกุนหมาไฟนั่งพอบอลเหมือนเต้นได้ทัวร์กงกงเฮียแต่ออกเนี่ยบ้านสกอตอยุธยาเลิศตะบงให้บ้านตัวรางวัลเติบเตี้ยเป็นเตี้ยออกกุนเหมือนเต้นก็ดีใจแล้วก็ประทับใจมากเนาะที่มีวันนี้ที่แม่ไฟจัดงานวันนี้ขึ้นมาครับปกติแล้วแม่ไฟก็จะมีการจัดงานพบกันบ่อยๆก็ทำให้ตัวแทนนะคะหลายๆคนแต่ละประเทศก็มาเจอกันแล้วก็ทำให้เราแบบว่ามีความสามัคคีให้รู้จักกันแล้วเราก็จะแบบมีความเป็นครอบครัวตรงนี้คือทำให้มันใกล้ชิดมากขึ้นแล้วก็การที่แม่ทีมสอนลูกทีมรวมทั้งตัวพี่ฝ้ายสอนลูกทีมคือหลายๆอย่างเราไม่ได้เป็นแค่การทำธุรกิจแต่ว่าเราคือครอบครัววันนี้ก็ดีใจที่ได้เป็นอยู่ในครอบครัวคิงขิงได้เป็นลูกขิงก็วันนี้นะคะขอบคุณนะคะทุกคนนะคะที่ตั้งแต่ลูกค้านะคะไม่มีลูกค้าก็ไม่มีพวกเราทุกคนนะคะไม่มีพวกเราทุกคนก็ไม่มีพี่ฝ้ายพี่บอลในวันนี้นะคะจุดมั่นคือจุดมั่นคงจุดยืนที่บางคนถามว่าเฮ้ยแม่แบรนด์เราจะมีจุดยืนที่มั่นคงไหมจะมั่นคงแค่ไหนนะคะมันอยู่ที่ตัวเรานะคะวันนี้ถ้าเรามีจิตใจที่มุ่งมั่นนะคะมีใจเชื่อศรัทธารักนะคะมีจรรยาบรรณในการขายในออนไลน์ที่ฝ้ายยืนอยู่ตรงนี้ได้ประมาณเกือบ5ปีแล้วฝ้ายยังใช้จุดเดิมนะคะจุดที่ฝ้ายใช้จริงนะคะเห็นผลจริงจึงบอกต่อนะคะและการตลาดไม่ต้องกลัวนะคะว่าแบรนด์เราขับเคลื่อนการตลาดทุกรูปแบบทุกเดือนมีโปรโมชั่นให้ตัวแทนนะคะแล้วก็ดันทุกระดับชั้นเนาะบางคนบอกเฮ้ยแม่วันนี้หนูมีทุนน้อยจะได้สำเร็จเหมือนพี่เฟิร์สไหมมีบ้านหลังละ10ล้านนะคะแต่ก่อนที่พี่เฟิร์สจะมีบ้านหลังละ10ล้านพี่เฟิร์สก็เริ่มจากเงิน300บาทนะคะเพราะฉะนั้นนะคะฝ้ายจึงฝากเพื่อนๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศนะคะว่าตอนนี้สินค้าในแบรนด์ของครอบครัวคิมผิงของเราเป็นสารสกัดสมุนไพรไทยนะคะได้โกลอินเตอร์มากกว่า10ประเทศแล้วฝ้ายก็ดีใจมากค่ะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับคนที่จะเข้ามาร่วมธุรกิจนะคะเรามีแม่ทีมดูแลเรามีหุ้นส่วนบริษัทซัพพอร์ตรองรับนะคะดูแลแบบทุกระดับชั้นนะคะใครอยากสวยอยากรวยก็ตบเท้าก้าวเข้ามาเลยค่ะ